สวัสดีค่ะก็มาเจอกันครั้งที่สองแล้วนะคะก่อนอื่นเลยนะคะก่อนที่จะเริ่มเรียนนะคะก็พูดอะไรก่อนดีกว่ารอเพื่อนๆที่ยังไม่มาด้วยนะคะในที่นี้นะคะมีใครเรียนจบจะสอบเนบ้างคะใครอยากเป็นอัยการหรือว่าติดอะไรเอานั้นอาจารย์ฮะใครอยากเป็นอัยการไหมคะใครอยากเป็นผู้พิพากษาหรือใครอยากเป็นทนายเฉยๆก็ค่อนข้างมีแนวทางที่ชัดเจนนะคะสิ่งที่อาจารย์ถามเพราะอะไรเพราะอาจารย์เนี่ยอยากให้นักศึกษาตั้งเป้าหมายนะคะว่านักศึกษาเนี่ยตอนนี้เราเริ่มโตแล้วนะคะเราต้องรู้แล้วว่าเราอะอยากทำอะไรอยากเป็นอะไรนะคะตั้งเป้าหมายให้ตัวเองนะคะจะตั้งสั้นๆก็ได้ว่าจบเนก่อนนะคะตั้งเป้าว่าจบเนกี่ปีให้เวลาตัวเองปีหนึ่งสองปีไม่ควรเกินไม่ควรเกินแต่มันอาจจะมีผิดพลาดนะบางทีข้อสอบมันก็เยอะเหลือเกินนะคะแต่ว่าไม่ควรเกินนะคะทำให้เต็มที่อาจารย์ว่าจริงๆถ้าตั้งใจอาจารย์ว่าเน2ปีควรจะจบควรจะจบนะคะเพราะว่ามันเป็นก้าวแรกนิดเดียวนะคะพูดภาษาอัยการนี้สอบยากกว่านี้เยอะนะคะเนยังมีขอบเขตข้อ1ออกอะไรข้อ2ออกอะไรข้อ3ออกอะไรข้อ4ออกอะไรผู้พิพากษาอัยการไม่มีขอบเขตนะคะแล้วแต่เราไปออกข้อ1มาเนี่ยเราต้องรู้เองเลยว่าเขาออกเรื่องอะไรนี่คือความยากนะคะดังนั้นเนเนี่ยเป็นแค่9เลข9แรกไม่ใช่9เลข9แรกนะคะก็อยากให้นักศึกษาตั้งเป้าหมายนะคะใครอยากเป็นทนายนะคะทนายดีไหมทนายก็ดีนะคะไม่ใช่ว่าจบกฎหมายเนี่ยแล้วต้องเป็นผู้พิพากษาอัยการนะคะบางทีทนายดีๆเก่งๆนะคะก็มีรวยกว่าผู้พิพากษาอัยการอีกนะคะแต่ว่าการแข่งขันมันก็จะสูงหน่อยนะคะก็ถ้ามีงานก็มีเงินไม่มีงานก็ไม่มีเงินนะคะแต่ถ้าเป็นศาลเป็นอัยการมันก็ค่อนอันนี้ผู้ใหญ่จะชอบเพราะมันค่อนข้างจะมีความมั่นคงนะคะซึ่งเงินเดือนเยอะไหมเดี๋ยวนี้คือเยอะมากนะคะไปปีแรกนะคะอัยการผู้พิพากษาสตาร์ทเท่ากัน 35,000 เท่ากันนะคะแต่พอปีที่2นะคะเราเริ่มบรรจุแล้วนะคะเขาจะให้เราเนี่ยก็จะเพิ่มเป็น 50,000 ถ้าเป็นผู้พิพากษานะคะอัยการก็เพิ่มเช่นเดียวกันแต่ความแตกต่างของอัยการกับผู้พิพากษาคือว่าอัยการเนี่ยจะไม่ได้มีเงินแบบว่าเพิ่มนะคะแต่ศาลเนี่ยจะมีเงินค่าขึ้นศาลเพิ่มขึ้นมานะคะเดือนนึงเนี่ยก็จะตกประมาณทำปีที่3ปีที่4ก็ได้ประมาณ 70,000 แต่เงินเดือนจริงประมาณ 50,000 นะคะก็คือจะเหมือนแบบว่าเหมือนอาจารย์เนี้ยอาจารย์ก็มีเงินเดือนประจำถูกไหมแต่เวลาอาจารย์ไปสอนต่างจังหวัดอย่างเงี้ยอาจารย์ก็มีเงินเพิ่มอย่างเงี้ยนะคะก็นี่คือความแตกต่างนะคะแล้วก็ความแตกต่างอันนึงก็คืออัยการก็แล้วแต่นะสไตล์อัยการก็จะชิลๆหน่อยนะคะศาลก็จะค่อนข้างสตริกหน่อยนะคะเรื่องการแต่งกายเรื่องการพูดการวางตัวในสังคมค่อนข้างสตริกนะคะอัยการนี่ก็คือจะสามารถสังสรรค์เฮฮาได้นะกินเหล้ารับของขวัญได้หมดนะคะแต่ศาลนี่จะไม่ค่อยได้นะคะก็ต้องก็ลองไปดูว่าเราเนี่ยเหมาะกับวิถีชีวิตแบบไหนนะคะชอบแบบไหนนะคะแต่บางคนเนี่ยอาจารย์ถามบอกว่าอาจารย์ครับผมติดอะไรผมก็เอาอย่างนั้นแหละครับนะคะก็อันนี้ก็แล้วแต่นะคะแต่ก็มีหลายคนนะคะที่เป็นอัยการแล้วนะคะแต่ก็อยากเป็นผู้พิพากษาก็ไปก็ลาออกไปสอบผู้พิพากษาได้ก็ลาออกอัยการหรือบางคนนะคะเป็นอัยการนะคะก็แต่ว่าเป็นผู้พิพากษานะคะแต่รู้สึกว่าไม่ชอบวิถีชีวิตแบบนี้นะคะก็ลาออกมาเป็นอัยการนะคะไม่มีอะไรสูงกว่าอะไรนะไม่ใช่ว่าศาลจะสูงกว่าอัยการหรืออัยการจะสูงกว่าศาลทำคนละหน้าที่นะคะอย่าไปคิดว่าเฮ้ยเพื่อนได้ศาลเราได้แค่อัยการอย่าคิดแบบนั้นนะคะทุกอาชีพมีเกียรติเท่ากันนะคะแล้วก็นะคะเรียนถ้าสอบถ้าใครจะเป็นทนายใช่ไหมเราก็ต้องเนี้ยเราเรียนอยู่เราก็ต้องไปศึกษาว่าอะไรที่เราจะทำให้เราสามารถสอบทนายได้เร็วกว่าคนอื่นเพราะรามเนี่ยก็คือจะมีอนุปริญญาถูกไหมเราไปศึกษาซิว่าเราต้องจบวิชาอะไรบ้างนะคะถึงได้อนุปริญญานะคะเพื่อที่จะไปสอบตั๋วทนาย
นะคะเพราะว่าที่รามเนี่ยมันจะต่างกับที่อื่นตรงที่ว่าที่อื่นถ้าเป็นจุฬาธรรมศาสตร์อย่างเงี้ยเขาจะบังคับวิชามาเลยว่าปี1คุณเรียนอะไรปี2คุณเรียนอะไรปี3คุณเรียนอะไรพอจบปี3ปุ๊บเนี่ยคุณจะได้อนุปริญญาแล้วเพราะวิชาบังคับที่ต้องบังคับจะสอบเนี่ยมันมาแล้วนะคะแต่ของรามคำแหงเนี่ยไม่ใช่ใช่ไหมเราเลือกเราจะเรียนอะไรก็ได้ใช่ไหมเราเข้าปี1เราจะไปลงเลือกวิชาปี4ก็ได้ถูกไหมคะอันนี้ก็เราก็ต้องไปศึกษาดูว่าเราต้องเรียนวิชาอะไรบ้างในรามนะคะเพื่อที่เราเนี่ยจะได้สามารถได้อนุปริญญาให้เร็วที่สุดนะคะเป็นการเพิ่มโอกาสให้เราเนี่ยสามารถที่จะสอบตั๋วทนายได้เพราะตั๋วทนายไม่ใช่สอบครั้งเดียวนะคะตั๋วทนายสอบ2ครั้งสอบครั้งแรกเนี่ยเป็นภาคทฤษฎีสอบเสร็จต้องทิ้งเวลาอีกนะคะไปฝึกงานนะคะหรือว่าไปทำงานอะไรเนี่ยคะแล้วก็ผ่านไปสักปีนึงนะคะก็มาสอบอีกทีนึงเป็นสอบภาคปฏิบัตินะคะอันเนี้ยแล้วถ้าเราได้เราตั้งใจจะเป็นทนายเงี้ยเราก็จะได้เป็นทนายเร็วกว่าคนอื่นโอเคมั้ยอันเนี้ยเราก็ต้องวางแผนนะคะไม่ใช่ว่าเฮ้ยจบปี4ก่อนแล้วค่อยไปสอบนะอะไรที่มันทำให้เราไปได้เร็วกว่าคนอื่นเราทำนะคะวางแผนการวางแผนจะทำให้เราเนี่ยไปถึงจุดมุ่งหมายได้เร็วกว่าคนอื่นนะคะไม่หลงทางนะคะหรือว่าอ่ะแต่ว่าทนายเนี่ยจริงๆอาจารย์แนะนำควรสอบทุกคนนะคะอย่างน้อยคุณเรียนกฎหมายมานะคะคุณก็ต้องมีอาชีพติดตัวสักอันนึงอะสอบผู้พิพากษาไม่ได้สอบอัยการไม่ได้อย่างน้อยคุณก็เป็นทนายนะคะเราจะไปเรียนเพิ่มก็ได้ notary public ที่รับรองลายมือชื่อนั้นก็เรียนวันเดียวสอบวันเดียวนะคะอันนั้นก็เป็นเพิ่มเติมไปเอาไว้แบบเราเปิดสำนักงานทนายความแล้วก็บอกว่าเราได้เกียรติบัตร notary public สามารถรับรองลายมือชื่อได้นะอะไรเงี้ยอะไรที่มันมีเรียนเพิ่มอย่างเงี้ยเราก็ไปเรียนนะคะแล้วก็กิจกรรมในมหาลัยนะคะอะไรที่มันส่งเสริมเรานะคะก็เข้าไปนะคะเข้าไปนั่งนะคะอาจจะฟุกได้ก็ได้อาจจะไม่ได้เตรียมตัวนะคะแต่พอดีคำถามนั้นเราตอบได้ก็อาจจะได้ก็ได้อย่างเงี้ยนะคะอะไรที่มันเป็นโอกาสให้คว้าโอกาสไว้นะคะพยายามการเรียนเนี่ยมันไม่สนุกหรอกแต่พยายามทำให้มันสนุกนะคะทุกคนเนี่ยได้โอกาสมาเนี่ยก็ควรที่จะเข้าไปนะคะควรที่จะลองเข้าไปนะคะอย่างอาจารย์เนี่ยถ้าพูดนอกเรื่องเลยนะคะอาจารย์เนี่ยมีโอกาสครั้งหนึ่งนะคะอาจารย์เนี่ยเป็นนักเรียนอังกฤษนะถ้าเป็นผู้ชายเนี่ยเวลาไปอังกฤษนึกถึงอะไรฟุตบอลนะคะก็อยากถ้าคู่แมตช์ที่แบบอยากดูเลยคือแมตช์อะไรลิเวอร์พูลแมนยูถูกไหมอาจารย์มีโอกาสนะคะคือญาติอาจารย์เนี่ยเขาจะเป็นคนที่ชอบดูฟุตบอลมากนะคะเขาเนี่ยจะจองตั๋วปีที่แมนเชสเตอร์คือจองตั๋วปีคือทุกปีเนี่ยเขาจะมีที่นั่งฟิกซ์นะคะแล้วปีนั้นเนี่ยเขาไม่ไปนะคะแต่ว่าก็คือญาติกับพ่อแฟนอาจารย์เนี่ยเขามีคนละที่นะคะทีเนี้ยพ่อแฟนอาจารย์เนี่ยปีนั้นไม่ไปนะคะแฟนอาจารย์ก็ไปนะคะแล้วอาจารย์เนี่ยเพื่อนเขาไม่ไปใช่ไหมอาจารย์ก็เลยได้ไปสิ่งที่อาจารย์รู้สึกว่ามันเป็นโอกาสเพราะว่าทุกคนอยากดูแมตช์นี้แต่ในความคิดอาจารย์คือลิเวอร์พูลคืออะไรนะคะแมนยูใครเข้าใจไหมคืออาจารย์เนี่ยไม่ได้เป็นคนดูบอลอาจารย์ก็ไม่รู้คือรู้แหละว่า2ทีมเนี้ยมันดังนะแล้วไปเนี่ยไปดูเนี่ยถือว่าเป็นโอกาสที่แบบใครก็อยากไปไม่ใช่ว่าแล้วอาจารย์ได้ไปนั่งที่ดีมากๆเลยนะออกมาเนี่ยเห็นทุกคนเลยนะดังนั้นเนี่ยสิ่งอาจารย์ต้องทำก็คือว่าอาจารย์ก็คิดแล้วว่าถ้าอาจารย์ไปนั่งโดยที่อาจารย์ไม่รู้เลยว่าคนนี้เป็นใครคนนี้เป็นใครอาจารย์จะเชียร์ทีมไหนถูกไหมอาจารย์จะไม่สนุกเลยเข้าใจไหมคือแม้แบบคืออาจารย์เข้าไปในนั่งที่ดีมากอาจารย์สิ่งที่อาจารย์ทำคืออาจารย์ก็ดูก่อนว่าไอ้ที่นั่งเนี่ยมันนั่งฝั่งไหนอย่าตาลีตาเหลือกไปนะนั่งฝั่งลิเวอร์พูลไปใส่เสื้อแมนยูนะโดนเตะออกมาได้นะคะอาจารย์ก็รู้อาจารย์นั่งฝั่งแมนเชสเตอร์นี่ทีมแมนเชสเตอร์อาจารย์ก็ต้องใส่ผ้าพันคอแมนเชสเตอร์ละนะคะแล้วอาจารย์ก็ไปดูว่าแมนเชสเตอร์เนี่ยมีใครบ้างนะเวลาเดินออกมาเนี่ยอาจารย์ก็ถ่ายรูปคนนี้ใคร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 นะคะแล้วอาจารย์ก็จะไปโชว์เพื่อนว่าเฮ้ยฉันรู้จักคนนี้ทั้งๆที่อาจารย์ไม่รู้จักเลยเพิ่งรู้จักตอนนั้นแล้วก็ตอนนั้นแล้วก็ออกมาปุ๊บอาจารย์ก็ลืมเลยนะคะเพราะอาจารย์ไม่ได้สนใจจริงๆแต่อาจารย์พยายามเอาตัวเองเข้าไปเนี่ยทำให้มันสนุกเนี่ยเพราะอาจารย์มีโอกาสเวลาใครพูดมาเงี้ยอาจารย์ก็รู้สึกว่าเฮ้ยมันเจ๋งว่ะได้เข้าไปนั่งที่อย่างเงี้ยแล้วที่แบบอาจารย์ไม่มีปัญญาจ่ายเงินไปดูแมตช์สำคัญขนาดนั้นแล้วก็ต้องจองเป็นปีแล้วได้ที่นั่งแบบนั่งข้างหน้าแบบแถวที่4ที่เห็นแบบฟุตบอลแบบนักฟุตบอลเดินออกมาแบบชัดมากเลยนะคะดังนั้นเนี่ยเวลาโอกาสเข้ามานะคะพยายามเข้าไปแล้วทำให้มันเต็มที่ทำให้มันสนุกนะคะการเรียนตั๋วเงินก็ไม่สนุกนะคะแต่ก็พยายามทำให้มันสนุกนะสอนก็ไม่สนุกนะคะจริงๆอาจารย์ก็ไม่ได้เป็นคนพูดเก่งนะคะจริงๆอยู่บ้านเนี่ยไม่ได้พูดเก่งขนาดนี้นะคะแต่มาถึงเนี่ยก็ต้องดีดตัวเองขึ้นมาเพราะถ้าอาจารย์ไม่พูดแบบนี้นักศึกษาก็จะหลับ
ถูกไหมอาจารย์ก็ต้องแบบดีดตัวเองขึ้นมาพูดให้มันฉานเสียงดังนะคะอ่ะนอกเรื่องมาเยอะแล้วนะคะสรุปถ้ามีโอกาสอะไรที่จะทำให้ตัวเองพัฒนาขึ้นได้ก็ให้เข้าไปนะคะแล้วก็วางเป้าหมายในชีวิตนะคะว่าอยากเป็นอะไรแล้วก็ไปศึกษาว่าการจะไปถึงตรงนั้นให้เร็วที่สุดอะทำยังไงนะคะหรือว่าอย่างสอบเนอย่างเงี้ยดูว่าเราควรจะวางแผนยังไงเราจะสอบ4ขาเลยมั้ยหรือเราดูตัวเราแล้วว่ามันไม่พอแบบถึงว่าเราไม่พร้อมที่จะสอบ4ขาแล้วก็สอบอย่างละขาก็ได้แล้วถ้าอย่างละขาเราจะสอบขาไหนก่อนดีนะถ้าจะแนะนำก็สอบแพ่งเอ้ยสอบอาญาก่อนอาญาง่ายสุดนะคะง่ายสุดจริงๆนะคะอาญาเสร็จปุ๊บอีกเทอมนึงค่อยสอบวิอาญานะคะถ้า2ปีนะอีกปีนึงนะคะสอบแพ่งแล้วก็สอบวิแพ่งนะคะอันเนี้ย2ปีอาจารย์ว่าเกินแล้วนะคะควรได้นะคะอาจารย์สอบปีเดียวนะคะแต่ถ้าใครเคยเรียนกับอาจารย์ก็จะรู้ว่านะอาจารย์ไม่ได้สอบปีเดียวแบบ70คะแนนนะคะอาจารย์ผ่านมาเนี่ยนะคะสอบปีเดียวนะคะเราไม่ต้องสนใจหรอกค่ะว่าเราจะได้คะแนนเราแค่รู้ว่าเราผ่านแล้วก็พอใจแล้วถูกไหมนะคะอาจารย์เนี่ยสอบนะคะข่าวอาญากับวิอาญาอาญาจะได้เยอะหน่อยอาญามันง่ายนะคะอาญาก็ได้แบบ60 70วิอาญาก็ได้60นะคะแต่แพ่งกับวิแพ่งเนี่ยนะคะอาจารย์ได้50กับ51บอกไม่อายเลยนะคะเพราะอะไรเพราะว่าอาจารย์ก็ถือว่าอาจารย์จบปีเดียวอาจารย์อ่านเยอะมากนะนักศึกษานะคะอาจารย์บอกกับพ่อไว้เลยว่าถ้าอาจารย์เนี่ยไม่ผ่านปีเดียวนะคะอาจารย์ไม่เรียนแล้วนะคะเพราะว่าตอนไปเรียนเนี่ยถ้านักศึกษาไปเรียนเนนักศึกษาจะรู้ว่ามันซัฟเฟอร์มากๆนะไม่ได้ซัฟเฟอร์ว่าข้อสอบมันซัฟเฟอร์กับตัวเองอะเราไม่เคยอ่านหนังสือเยอะขนาดนั้นแล้วเวลาเราเรียนที่มหาลัยอะเราก็จะรอวีคสุดท้ายใช่ไหมอาจารย์จะบอกข้อสอบไหมนะแนวมันจะเป็นยังไงนะแต่เนมันไม่ใช่นะเนมันไม่ได้บอกข้อสอบเรานะคะมันบอกแค่ว่าขอบเขตมันคืออะไรแต่เราไม่รู้ได้เลยว่ามันจะออกเรื่องอะไรนะเดี๋ยวคาบต่อไปเนี่ยอาจารย์จะให้ดูว่าเอ๊ะขาเนเนี่ยแพ่งอาญาเนี่ยมีกี่วิชาเยอะมากนะนักศึกษาแพ่งมีกี่อันมีกี่วิชา10ข้อเนี่ยมีกี่วิชานะคะแล้วก็วิอาญาวิแพ่งนะคะเยอะมากนะคะดังนั้นอาจารย์ไม่เคยอายเลยนะคะอาจารย์ได้50 51แต่อาจารย์จบปีเดียวอาจารย์ก็ภูมิใจนะคะก็เอาไว้นะคะก็เดี๋ยวครั้งหน้าอาจารย์ค่อยมาลงอีกทีนึงช่วยเรื่องเนนะคะว่ามันมีอะไรบ้างนะคะเอาวันนี้เรามาเรียนตั๋วเงินกันต่อนะคะครั้งที่แล้วนะคะอาจารย์ก็พูดเรื่องทั่วๆไปของตั๋วเงินนะคะวันนี้เราจะมาเรียนเรื่องประเภทของตั๋วเงินนะคะตั๋วเงินเนี่ยถือว่าเป็นวิชาที่ค่อนข้างยากนะคะคือยากในความคือยากก็คือว่ามันเป็นสิ่งที่มันไม่ได้ใกล้ตัวเรานะคะพวกเราออกเช็คกันไหมตังยังไม่มีจะกินเลยนะคะออกเช็คนะคะอาจารย์ก็ไม่มีนะคะตอนอาจารย์เรียนอาจารย์ไม่เข้าใจนะคะตัวแลกเงินคืออะไรตัวสัญญาใช้เงินคืออะไรเช็คคืออะไรมองไม่เห็นภาพนะคะเรียนแบบท่องๆไปไม่เข้าใจนะคะจนโตแล้วเราถึงจะเข้าใจนะคะแต่ว่ามันก็ต้องเรียนนะอะไรที่มันต้องเรียนก็ต้องเรียนนะคะวันนี้อาจารย์เนี่ยพยายามจะทำให้มันเข้าใจง่ายที่สุดแล้วนะคะเป็นวิชาที่ยากจริงๆนะคะแล้วก็เนื้อหาตัวบทเยอะมากนะคะโยงไปโยงมานะคะแล้วก็แจงก็สอนเต็มที่นะศึกษานักศึกษาก็ลองดูนะคะวันนี้เราจะมาดูเรื่องของประเภทของแป๊บนึงนะคะถ้าใครอยากปรึกษาเรื่องว่าถ้าเรียนจบเลยเรียนเนไหมนะคะเรียนเนก่อนดีไหมหรือว่าเรียนโทต่อเลยแล้วค่อยเรียนโทจบแล้วค่อยต่อเนหรือว่าเรียนจบแล้วจะไปต่อนอกเลยดีไหมหรือว่าจบเนก่อนแล้วค่อยไปต่อนอกนะคะถามได้นะคะประเภทของตั๋วเงินนะคะนักศึกษาเปิดประมวลนะคะไปที่มาตรา898ค่ะ898ลองอ่านดูนะคะแล้วบอกอาจารย์ว่าตั๋วเงินมีกี่ประเภทคะอ
ตั๋วเงินมีกี่ประเภทคะ3นะคะมีตั๋วแลกเงินตั๋วสัญญาใช้เงินแล้วก็เช็คนะคะในประเทศไทยเนี่ยมี3ประเภทนะคะอาจารย์อยากให้นักศึกษาไหนๆก็เปิดตัวบทแล้วนักศึกษาลองดูมาตรา898ถึงมาตรา907อันเนี้ยเขาเรียกว่าบทเบ็ดเสร็จทั่วไปนะคะบทเบ็ดเสร็จทั่วไปเนี่ยใช้กับตั๋วเงินทุกประเภทนะคะส่วนในเรื่องของตั๋วแลกเงินนะคะอาจารย์บอกแล้วว่าใน908ไปเรื่อยๆนะคะจนถึงบทบัญญัติสุดท้ายในตั๋วแลกเงินเนี่ยมีค่อนข้างเยอะทีเดียวนะคะส่วนมากบทบัญญัติเรื่องการโอนตั๋วหรืออะไรก็ตามนะคะจะอยู่ในบทบัญญัติในเรื่องของตั๋วแลกเงินแล้วถามว่าตั๋วสัญญาใช้เงินกับเช็คล่ะเขาบัญญัติไว้โดยเฉพาะไหมไม่ได้บัญญัติแต่เขาให้เอาบทบัญญัติในตั๋วแลกเงินมาใช้ดังนั้นความยากของวิชานี้ก็คือไอ้มาตราที่มันโยงๆนี่แหละว่าเอ๊ะเรื่องอะไรที่ตั๋วสัญญาใช้เงินเอาในเรื่องตั๋วแลกเงินมาใช้แล้วในตั๋วสัญญาเงินแล้วเรื่องอะไรที่ตั๋วสัญญาใช้เงินไม่เอามาใช้อันนี้ข้อสอบเนชอบออกหรอกนะคะเดี๋ยวเราไปดูเดี๋ยวเราค่อยไปลงกันหรือว่าเรื่องเช็คนะคะเช็คก็เอาให้เอาบทบัญญัติในเรื่องตั๋วแลกเงินมาใช้เช่นเดียวกันนะคะแล้วก็จะมีบางเรื่องที่ในเรื่องตั๋วแลกเงินเช็คไม่เอามาใช้นะคะประเภทของตั๋วเงินนะคะหนึ่งตั๋วแลกเงินตั๋วแลกเงินนะคะภาษาอังกฤษนะคะใช้คำว่า billOf exchange หรือว่าเขาจะเรียกกันว่าถ้าผู้ใหญ่เขาก็เรียกตั๋ว BE นะคะอันเนี้ยอยู่ในมาตรา908ถึง981นะคะอันที่2นะคะประเภทที่2นะคะก็คือตั๋วสัญญาสอจุดสัญญานะคะตั๋วสัญญาใช้เงินนะคะตัวสัญญาใช้เงินเนี่ยภาษาอังกฤษนะคะเขาใช้คำว่า promissory note จะอยู่ในมาตรา982ถึง986นะคะมาตราที่ใช้ในการเชื่อมนะคะให้เอาบทบัญญัติในตัวแลกเงินมาใช้คือมาตรา985ตั๋วแลกเงินตั๋วเงินประเภทสุดท้ายนะคะก็คือเช็คนะคะอันนี้จะอยู่ในมาตรา987ถึง1000บทบัญญัติที่โยงเอามาตราในตั๋วแลกเงินมาใช้นะคะคือมาตรา989จดแบบนี้ไปก่อนนะคะมันตกขอบเดี๋ยวเก่งนิ้วไว้ให้นะอาจารย์จะไม่สอนเรียงมาตรานะคะอาจารย์จะสอนแบ่งเป็นหัวข้อไปนะคะแต่อาจารย์พิสูจน์มาแล้วนะคะว่ามันทำข้อสอบได้นะคะเพราะอาจารย์นั่งทำเองเลยนะคะอาจารย์เนี่ยทำข้อสอบนะคะอาจารย์ทำทุกปีนะคะอาจารย์ออกทำตารางของอาจารย์เลยนะคะว่าปีนี้นะคะกลางภาคออกอะไรปลายภาคออกมาตาอะไรนะคะทำอย่างนั้นเลยนะคะจะได้รู้ว่าเอ๊ะที่เราจะสอนเนี่ยมันครอบคลุมที่จะสามารถทำข้อสอบได้ทุกแบบหรือเปล่านะคะจบไปก่อนนะคะ
อ่ะทีนี้นะคะเรามาทำความรู้จักกับตั๋วเงินแต่ละประเภทก่อนนะคะว่าหน้าตาตั๋วเงินและแต่ละประเภทเนี่ยมันเป็นยังไงนะคะแล้วมันต้องมีข้อความอะไรบ้างอาจารย์บอกไปในครั้งที่แล้วว่าตั๋วเงินเป็นหนังสือตราสารคำว่าหนังสือตราสารคือจะต้องเป็นหนังเป็นเอกสารนะคะที่มีข้อความตามที่กฎหมายกำหนดหากไม่มีนะคะก็จะไม่สมบูรณ์เป็นตั๋วเงินนะคะอันนี้เรามาดูตัวแรกก่อนนะคะตั๋วแลกเงินนะคะอาจารย์นะคะจะพูดแบ่งออกเป็น2อันด้วยกันนะคะพูด1บุคคลผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในตั๋วแลกเงินอันนี้นะคะจะอยู่ในมาตรา908มันตกขอบแล้วอันที่สองนะคะอาจารย์จะพูดรายการในตั๋วแลกเงินอันนี้จะอยู่ในมาตรา909ถึง910นักศึกษาเปิดมาตรา908ค่ะมาดูหัวข้อแรกเลยนะคะเรื่องบุคคลผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในตั๋วแลกเงินนะคะลองดูว่าบุคคลผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในตั๋วแลกเงินมีกี่คนลองอ่านดูนะคะ908บอกว่าอันว่าตั๋วแลกเงินนั้นคือหนังสือตราสารซึ่งบุคคลคนหนึ่งเรียกว่าผู้สั่งจ่ายขีดเส้นใต้ผู้สั่งจ่ายสั่งบุคคลอีกคนหนึ่งเรียกว่าผู้จ่ายขีดเส้นใต้ผู้จ่ายนะคะให้ใช้เงินจำนวนหนึ่งแก่บุคคลอีกคนหนึ่งหรือให้ใช้ตามคำสั่งของบุคคลหนึ่งบุคคลคนหนึ่งซึ่งเรียกว่าผู้รับเงินขีดเส้นใต้ผู้รับเงินอ่านใหม่908นะคะอันว่าตั๋วแลกเงินนั้นคือหนังสือตราสารซึ่งบุคคลคนหนึ่งเรียกว่าผู้สั่งจ่ายสั่งให้บุคคลอีกคนหนึ่งเรียกว่าผู้จ่ายใช้เงินจำนวนหนึ่งแก่บุคคลอีกคนหนึ่งหรือให้ใช้ตามคำสั่งของบุคคลอีกคนหนึ่งเรียกว่าผู้รับเงินดังนั้นบุคคลผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในตั๋วแลกเงินนะคะมีด้วยกันทั้งหมดกี่คนมีทั้งหมด3คนมีทั้งหมด3ฝ่ายนะคะ1ผู้สั่งจ่ายภาษาอังกฤษนะคะต้องสอนนะคะ drawer นะคะ2ผู้จ่ายใช้คำว่า drawee นะคะ3นะคะผู้รับเงินใช้คำว่า payee นะคะอาจารย์ใช้คำว่าบุคคลผู้มีส่วนเกี่ยวข้องนะคะบุคคลผู้มีส่วนในเกี่ยวข้องในตั๋วแลกเงินเนี่ยมีทั้งหมด3ฝ่ายด้วยกันมีผู้สั่งจ่ายผู้จ่ายและผู้รับเงินนะคะ3คนนี้ไม่ใช่ทุกคนเนี่ยยังไม่ใช่คำว่าไม่ใช่คู่สัญญาในตั๋วไม่ใช่ว่าทุกคนจะเป็นคู่สัญญาในตั๋วนะคะเดี๋ยวเราไปดูว่าเอ๊ะใครจะเป็นคู่สัญญาในตั๋วบ้างนะคะอันนี้อาจารย์ใช้คำว่าบุคคลผู้มีส่วนเกี่ยวข้องนะคะเดี๋ยวเราต้องวาดภาพนะคะการทำข้อสอบนะคะถ้าเราสามารถวาดภาพได้นะคะง่ายเลยนะคะเราจะไล่ได้เลยนะคะเ
ค่านักศึกษามาเรียนนะคะจดกลับไปก็จะได้หนังสือของนักศึกษาเองนะคะสมุดที่นักศึกษาจดนะคะแล้วก็จะได้เอาไปทวนได้ง่ายๆนะคะเพราะว่าเราอ่ะจะจำได้แค่ในห้องเรียนเท่านั้นแหละค่ะเพราะว่าพอเราออกจากห้องเรียนเราก็ลืมนะคะเพราะว่าเราไม่ได้มีวิชาเดียวเรามีหลายวิชาดังนั้นการจดสำคัญนะคะจดให้เข้าใจนะคะอ่ะทีนี้นะคะเรามาดูภาพกันดีกว่านะคะหมายยังไงนะคะเอนะคะใน A นะคะไปทำสัญญาซื้อขายสมมติซื้อขายบ้านและที่ดินนะราคา2ล้านบาทนะคะแต่ใน A เนี่ยไม่มีเงินสดนะคะแล้วก็ตอนเนี้ยยังไม่มีตังค์นะคะสิ่งที่ในแต่ว่าใน A เนี่ยมีลูกหนี้นะคะใน A มีลูกหนี้คือใน C ใน C เป็นลูกหนี้ใน A นะใน A นะคะไม่มีเงินสดนะคะแล้วก็ยังไม่มีตังค์เพียงพอ2ล้านนะคะตอนนี้ยังไม่มีนะคะแต่ว่าใน A เนี่ยมีลูกหนี้คือใน C ที่ติดหนี้ใน A อยู่2ล้านสมมุตินะคะใน A ก็เลยออกตั๋วเงินตั๋วแลกเงินอาจารย์บอกแล้วว่าตั๋วแลกเงินจะออกมาได้ต้องตอบได้ว่าออกมาเพื่อชำระหนี้อะไรอันนี้เขามีหนี้กันอยู่ไหม A กับ B มีคือหนี้ตามสัญญาซื้อขายเป็นเงินเท่าไหร่2ล้านโอเคไหมอันนี้ก็ออกตั๋วแลกเงิน A ก็ออกตั๋วแลกเงินสั่งให้ใน C ลูกหนี้ของตัวเองเนี่ยจ่ายเงินให้กับใน Bนี่คือความสัมพันธ์ของตัวแลกเงินใน A คือใครเมื่อกี้มีบุคคล3ฝ่ายใน A คือใครผู้สั่งจ่ายใน C คือผู้จ่ายใน B คือผู้รับเงินโอเคไหมเข้าใจไหมคะอันนี้คือตั๋วแลกเงินลักษณะความสัมพันธ์จะเป็นอย่างนี้นะคะใครไม่เข้าใจยกมือเลยนะจะมีบุคคลด้วยกันทั้งหมด3ฝ่ายนะคะผู้สั่งจ่ายผู้จ่ายผู้รับเงินนะคะลักษณะก็จะเป็นอย่างนี้นะคะโดยถ้าจะดูความสัมพันธ์เนี่ยนะคะคือใน A เนี่ยเป็นลูกหนี้ B ถูกไหมใน A เนี่ยเป็นลูกหนี้ Bแต่ใน A เนี่ยเป็นเจ้าหนี้ของ I C นะคะตัวแลกเงินนะคะจะใช้ในกรณีที่ผู้จ่ายผู้สั่งจ่ายเนี่ยเขาไม่มีเงินสดนะคะหรือเขาไม่มีบัญชีฝากกระแสรายวันนะคะแบบว่าสามารถที่จะเขียนเช็คได้นะคะแต่ว่าเขามีลูกหนี้นะเขามีลูกหนี้เขาก็เลยออกตั๋วแลกเงินสั่งให้ลูกหนี้เขาเนี่ยใช้หนี้แทนเขาหน่อยนะคะอันนี้คือลักษณะของตั๋วแลกเงินนะคะมันจะมีคำอยู่ในตัวบทนะคะมันจะมีคำอยู่ในตัวบทอยู่คำหนึ่งนะคะ90เขาบอกว่านะคะหรือให้ใช้ตามคำสั่งเห็นไหมมันจะมีคำว่าหรือให้ใช้ตามคำสั่งอันนี้หมายความว่ายังไงหรือให้ใช้ตามคำสั่งนะคะเขาจะไอผู้สั่งจ่ายเนี่ยเขาก็จะเขียนว่าหรือตามคำสั่งตามคำสั่งนี่คืออะไรคือตามคำสั่งของ B นะหมายความว่า A นะคะสั่งให้ใน C จ่ายเงินให้ใน B นะหรือตามคำสั่งหมายความว่าหากใน B นะคะมีการโอนตั๋วต่อไปนะคะไปให้ใน D Doc สมมตินะคะโอนไปให้ใน D Doc นะคะก็คือเป็นการสั่งให้ C เนี่ยไปใช้เงินให้ D Doc แล้วอย่างเงี้ยนะคะตามคำสั่งก็คือตามคำสั่งของ B นะคะโดยที่จะเขียนหรือไม่เขียนก็ได้ใน A จะเขียนหรือไม่เขียนก็ได้นะคะเอาแค่นี้ก่อนเดี๋ยวงงเอาความสัมพันธ์ตรงนี้ก่อนความยากของตัวเงินนะคะเรารู้แล้วตัวแรกเงินเป็นอย่างนี้น
ะคะความยากของมันคือเราจะต้องรู้ให้ได้ว่าคู่สัญญาในตัวเงินเนี่ยในสายเนี่ยมีใครอยู่ในฐานะอะไรบ้างนะคะตัวเงินนี้มันเป็นตราสารถูกไหมมีข้อความตรงนี้ก่อนหมดแล้วมันเป็นตราสารเปลี่ยนมือได้มันใช้เป็นเครื่องมือในการชำระหนี้คำว่าตราสารเป็นมือง่ายคือมันสามารถโอนต่อกันให้ได้โดยง่ายคือสมมติ B ได้มา B สามารถโอนต่อให้ C ก็ได้เอ้ย B สามารถโอนต่อให้ D โอ D สามารถโอนต่อให้ E E สามารถโอนต่อให้ F อย่างเงี้ยได้นะคะแล้วเนี้ยแล้วเดี๋ยวเราเรียนเราจะไปดูกันว่าอ้าวแล้วโอนไปแล้ว B จากกลายจากเป็นผู้รับเงินแล้ว B กลายเป็นฐานะอะไรนะคะแล้ว D เนี่ยได้มาเป็นฐานะอะไรนะคะพอ D โอนมาให้ E E อยู่ในฐานะอะไรแล้ว D กลายเป็นฐานะอะไรนะ D โอนให้ F F อยู่ในฐานะอะไรแล้ว D กลายเป็นฐานะอะไรแล้วมีบุคคลเข้ามาอีกเดี๋ยวมีบุคคลเข้ามาอีกมีผู้อาวันมีอะไรอีกนะเนี่ยคือความยากของตัวเงินเราต้องรู้ให้ได้ว่าแต่ละคนเนี่ยอยู่ในฐานะอะไรนะเรารู้แล้วเนี่ย A ยังไง A คนแรกผู้สั่งจ่ายแน่นอนนะไอ้นี่รู้แล้วผู้จ่ายแน่นอนแล้วเดี๋ยวมันมีบทบัญญัติอีกว่าถ้าผู้จ่ายไปเซ็นจะกลายเป็นผู้รับรองอีกนะคะอันเนี้ยมันจะคือความยากแต่ว่าพูดเกริ่นไว้ก่อนว่ามันจะเจออะไรแต่ว่าเอาแค่นี้ก่อนเอาให้รู้ก่อนว่าตัวแลกเงินเนี่ยมีบุคคล3ฝ่ายตรงนี้ก่อนเอาแค่เบื้องต้นก่อนนะคะอ่ะทีนี้เรารู้แล้วบุคคลผู้เกี่ยวข้องในตัวแลกเงินมี3ฝ่ายลักษณะของตัวแลกเงินออกมาเป็นอย่างนี้นะคะเวลาวาดรูปวาดอย่างนี้เลยตัวแลกเงินนะคะทีนี้เรามาดูหัวข้อที่2อาจารย์จะบอกว่าดูในเรื่องของรายการในตัวเงินตัวเงินเป็นหนังสือตราสารต้องมีรายการตามที่กฎหมายกำหนดหากไม่มีไม่สมบูรณ์เป็นตัวเงินนะคะอยู่ในมาตรา909กับ910อาจารย์อยากให้นักศึกษาอ่านก่อนนะคะกลับไปไม่ได้อ่านหรอกนักศึกษาอ่านในนี้แหละบังคับให้อ่านในห้องเนี่ยแหละนะคะ909กับ910นะคะเอาให้รู้กันไปว่ามาเรียนแล้วต้องรู้เรื่องนะนักศึกษาบังคับนะคะให้อ่านลองอ่านดูก่อนนะคะ909กับ910นะคะให้เวลา3นาทีจับเวลาอ่านสัก2รอบนะนักศึกษารอบแรกมันจะงงๆนะอ่านอีกรอบนึงThank you.
่ะนะคะอันนี้คือหน้าตาของตั๋วแลกเงินนะคะในมาตรา908ไอ้909เขาบอกว่าตั๋วแลกเงินต้องมีกี่รายการลองดู8รายการนะคะแต่ถ้าเราอ่านมาตรา910เราจะเห็นว่าบางรายการแม้ไม่มีกฎหมายเขาก็อนุโลมได้ดังนั้นรายการที่ต้องมีในตั๋วแลกเงินจะแบ่งออกเป็น2อย่างก็คือรายการที่ต้องมีไม่มีไม่สมบูรณ์เป็นตั๋วเงินนะคะอีกอันนึงนะคะก็คือรายการที่มีหรือไม่มีก็ได้นะคะที่มีหรือไม่มีก็ได้ก็คืออยู่ในมาตรา910ก็คือถ้าไม่มีกฎหมายเขาก็กำหนดเลยว่าเป็นยังไงเดี๋ยวอาจารย์จะสรุปให้อีกทีนึงนะคะทีนี้เราลองมาดูก่อนเนี่ยตั๋วแลกเงินหน้าตามันเป็นอย่างนี้นะคะแต่ถามว่ามันจะเป็นต้องเป็นหน้าตาอย่างนี้ไหมจริงๆมันไม่จำเป็นต้องเป็นหน้าตาอย่างนี้ก็ได้นะนักศึกษา A4 มา1แผ่นนะคะและนักศึกษาก็เขียนข้อความอุ้ยเขียนข้อความที่เขาต้องการให้เขียนลงไปนะคะว่ามันต้องมีข้อความอะไรเราเดี๋ยวเรามาเรียนกันว่าอะไรที่มันต้องมีนะแค่มีข้อความที่เขาบังคับว่ามันต้องมีก็คือเป็นตั๋วแลกเงินแล้วเขียนเองก็ได้ไม่จำเป็นจะต้องเป็นแบบฟอร์มแบบนี้ก็ได้แต่นี่อาจารย์เอามาให้ดูให้เห็นภาพว่าอ่ะถ้าเป็นแบบฟอร์มหน้าตามันจะเป็นแบบนี้นะคะตั๋วแลกเงินอ่ะเราลองดูซิว่าเดี๋ยวอาจารย์จะใช้เป็น2สีนะคะ1เขาบอกว่าคำบอกชื่อว่าเป็นตั๋วแลกเงินคืออันไหนอันนี้909อนุ1อันนี้คือคำบอกชื่อว่าเป็นตั๋วแลกเงินต้องมีไม่มีไม่ถือว่าเป็นตั๋วไม่มีไม่สมบูรณ์เป็นตั๋วแลกเงินนะอันนี้ต้องมีนะคะแล้วอะไรอีกอ่ะคำสั่งอันปราศจากเงื่อนไขให้จ่ายเงินเป็นจำนวนแน่นอนคือตรงไหนคือตรงนี้โอเคไหมชื่อหรือยี่ห้อผู้จ่ายนะคะชื่อหรือยี่ห้อผู้จ่ายอยู่ไหนถึงผู้จ่ายตรงนี้นะคะอนุ3วันถึงกำหนดใช้เงินคืออันนี้อาจารย์เปลี่ยนสีฮะ909อนุ4อันเนี้ยวันถึงกำหนดใช้เงินนะคะสถานที่ใช้เงินคืออันนี้นะคะ909อนุ5หกอะไรชื่อหรือยี่ห้อผู้รับเงินหรือคำว่าจดแจ้งว่าให้ใช้เงินแก่ผู้ถือนะคะมีการระบุชื่อไปเลยนะคะแล้วก็หรือบอกว่าให้ใช้แก่ผู้ถือนะคะอันนี้คือตรงไหนให้กับตรงนี้นะคะเจ็ดวันและสถานที่ออกตั๋วนะคะวันออกตั๋วอยู่ตรงนี้นะคะสถานที่ออกตั๋วอยู่ตรงนี้สุดท้ายลายมือชื่อผู้สั่งจ่ายลายมือชื่อผู้สั่งจ่ายอยู่ตรงนี้มันนี้มันบังอยู่นะคะแป๊บนึงลายมือชื่อผู้สั่งจ่ายนะคะอันเนี้ยคือรายการที่แบบมีครบหมดเลยนะคะไอ้ที่อาจารย์ใช้สีแดงนะคะคือต้องมีไม่มีไม่สมบูรณ์เป็นตั๋วเงินนะคะแต่ไอ้สีน้ำเงินเนี่ยนะคะไม่มีก็ได้นะคะมีทางออกอยู่ในมาตรา910ว่าถ้าไม่ระบุจะเป็นยังไงนะคะเดี๋ยวมาสรุปให้ดูนะคะอันนี้คือหน้าตาของตั๋วแลกเงินนะถ้าตั๋วแลกเงินเป็นแบบฟอร์มอย่างเงี้ยมันก็จะมีให้เราใส่ครบเลยแหละทั้ง8รายการเลยแต่ถ้าเราเขียนเองเราไม่ต้องเขียนครบก็ได้เราเขียนแค่รายการที่มันเป็นสีแดงอะแค่นั้นก็พอนะเดี๋ยวดูก่อนอันนี้ก็คือเอามาให้ดูว่าถ้าเขียนครบเป็นยังไงนะคะก็คือใช้แบบฟอร์มเนี่ยจะเขียนครบเลยรายการครบเลยนะคะทีนี้เราให้ดูตั๋วแลกเงินไปแล้วนะคะเรามาดู
เรามาสรุปกันดีกว่ามันจะแบ่งออกเป็น2อันนะคะคือต้องมีต้องมีคือรายการที่ต้องมีนะคะไม่มีไม่สมบูรณ์เป็นตั๋วแลกเงินนะคะกับมีไม่มีก็ได้นะคะ1 นะคะรายการอาจารย์เขียนแยกเลยนะคะรายการที่ต้องมีในตั๋วแลกเงินจะละเอียดหน่อยนะเพราะว่ามันจะเป็นมันเรียนอันนี้ละเอียดแล้วตั๋วสัญญาใช้เงินเช็คจะใช้หลักการเดียวกันนะคะรายการที่ต้องมีในตั๋วแลกเงินนะคะก็มีวงเล็บ1นะคะ909นะคะ909วงเล็บ1นะคะคำบอกกล่าวว่าเป็นตั๋วแลกเงินทำไมต้องมีคำนี้ทำไมจำเป็นต้องมีเพราะว่ามันเป็นการใช้ในวงธุรกิจการค้านะคะแล้วมันจะได้ง่ายต่อแบบว่ามันตั๋วเงินเนี่ยมันมีมาเพื่อที่มันจะเปลี่ยนมือกันได้แล้วก็สามารถชำระหนี้ทางการค้าโดยง่ายเพียงแค่ส่งมอบหรือว่าสลักหลังส่งมอบสลักหลังส่งมอบนะคะดังนั้นมันต้องชัดเจนว่าอันนั้นน่ะมันเป็นตั๋วเงินประเภทไหนนะคะดังนั้นเขาจึงจำเป็นว่ามันจะต้องเป็นต้องเขียนเลยว่าอันเนี้ยเป็นตั๋วสัญญาใช้เงินเป็นตั๋วแลกเงินหรือว่าเป็นเช็คนะคะเป็นรายการที่ต้องเขียนเลยนะคะอันที่ต้องมีนะคะอยู่อันที่2ก็คือมาตรา909อนุ2นะคะคำสั่งคสคำสั่งนะคะอาจารย์แบ่งนะคะอันปราศจากเงื่อนไขงขเงื่อนไขนะคะคำสั่งอันปราศจากเงื่อนไขนะคะให้ใช้เงินเป็นจำนวนแน่นอนนอนหนูเยอะเหลือเกินนะคะคำสั่งอันปราศจากเงื่อนไขให้ใช้เงินเป็นจำนวนแน่นอนนะคะคำสั่งนะคะก็บอกแล้วว่าเป็นคำสั่งนะคะต้องเป็นคำสั่งว่าให้จ่ายเงินนะคะไม่ใช่ว่าไม่ใช่เป็นว่าเชิญจ่ายอะไรอย่างเงี้ยนะต้องเขียนให้มันเป็นคำสั่งนะคะอันปราศจากเงื่อนไขเงื่อนไขเนี่ยอยู่ในมาตรา182นะคะคือการเอาเหตุการณ์ในอนาคตที่ไม่แน่นอนมากำหนดความเป็นผลหรือสิ้นผลของนิติกรรมจำได้ไหมจำได้ไหมไม่เหมือนเงื่อนเวลาที่ยังไงมันต้องมาถึงแน่นอนนะคะเงื่อนไขคือเวลาเราจะเขียนตั๋วเงินสั่งจ่ายเงินนะคะเราห้ามกำหนดเงื่อนไขเด็ดขาดนะคะเช่นนะคะบอกว่าให้จ่ายเงิน 100,000 บาทภายใน30วันนับแต่เรือถึงท่าอย่างเงี้ยแบบว่าเงื่อนไขว่าต้องเรือต้องมาถึงท่าซึ่งเรืออาจจะมาถึงหรือไม่มาถึงก็ได้นะหรือว่าให้จ่ายเงินตามตั๋วเงินต่อเมื่อนักศึกษาเรียนจบซวยแล้วนะนักศึกษาบอกซวยแล้วนะคะว่าอาจจะเรียนไม่จบก็ได้อย่างเงี้ยนะคะห้ามกำหนดเงื่อนไขนะเป็นจำนวนแน่นอนระบุไปเลยเท่าไหร่นะคะ 2,221.089671 สตางค์อย่างเงี้ยนะคะเขียนไปเลยนะคะเอาให้ชัดเจนนะคะอันนี้ก็คือต้องมีนะคะต้องชัดเจนแน่นอนนะคะเป็นคำสั่งที่ไม่มีเงื่อนไขนะคะอันที่ต้องมีต่อไปนะคะก็คือชื่อหรือยี่ห้อผู้จ่ายต้องขอบคุณนะคะที่มันมี iPad นะคะไม่งั้นไม่สามารถแยกสีได้แบบนี้นะคะชื่อหรือยี่ห้อผู้จ่ายอันนี้ก็ต้องมีอยู่แล้วไม่งั้นเราจะรู้ได้ไงว่าไอ้ผู้รับเงินเนี่ยจะไปเอาเงินกับใครถูกไหมอันเนี้ยต้องมีนะคะว่าใครเป็นคนจ่ายเงินนะคะที่ต้องมีต่อไปนะคะก็909อนุ6นะคะชื่อหรือยี่ห้อผู้รับเงินข้อสังเกตนิดนึงนะคะชื่อหรือยี่ห้อผู้จ่ายเนี่ยผู้จ่ายเนี่ยจะเป็นบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลก็ได้นะคะเป็นใครก็ได้นะคะซึ่งเดี๋ยวมันจะแตกต่างกับเช็คที่ว่าผู้จ่ายจะต้องเป็นธนาคารเท่านั้นนะตัวแลกเงินเนี่ยใครจะเป็นผู้จ่ายก็ได้นะคะต่างกับเช็คที่ผู้จ่ายจะต้องเป็นธนาคารเท่านั้นนะคะแล้วก็ชื่อหรือยี่ห้อผู้รับเงินนะคะหรือคำสั่งคสคำสั่งนะคะคำสั่งจดแจ้ง
ให้ใช้เงินแก่ผู้ถืออนุ6เนี่ยมันจะบอกสิ่งหนึ่งที่มันสะท้อนออกมามันสะท้อนให้เราเห็นว่าตั๋วแลกเงินเนี่ยมันมีด้วยกันทั้งหมด2ชนิดด้วยกันก็คือถ้ามีการระบุชื่อผู้รับเงินไปอย่างเดียวเลยนะคะเขาเรียกว่าตั๋วชนิดระบุชื่อผู้รับเงินนะคะแต่ถ้าเขาไม่ได้ขีดค่าคำว่าหรือผู้ถือออกนะคะอันเนี้ยเขาจะเรียกว่าตั๋วผู้ถือนะคะจากอนุ6เนี่ยเราจะสะท้อนได้2ได้อันนึงว่าตั๋วแลกเงินเนี่ยมี2ชนิดคือ1ตั๋วระบุชื่อผู้รับเงิน2ตั๋วผู้ถือเดี๋ยวครั้งหน้าเราค่อยมาเรียนกันว่าตั๋วระบุชื่อผู้รับเงินเป็นยังไงตั๋วผู้ถือเป็นยังไงต้องแยกให้ออกเพราะว่าจะมีผลต่อการโอนตั๋วนะคะแล้วเป็นข้อสอบข้อที่1แน่นอนนะออกแน่นอนนะคะอันสุดท้ายนะคะที่ต้องมีเลยนะคะก็คือลายมือชื่อผู้สั่งจ่ายนะคะอันเนี้ยต้องมีนะคะรายการเนี่ย1 2 3 4 5เนี่ยต้องมีเอาสีน้ำเงินเนี่ยต้องมีไม่มีไม่สมบูรณ์เป็นตั๋วแลกเงินนะคะตามมาตรา910วรรคแรกเขาเขียนไว้เห็นไหมมาตรา910วรรคแรกเขาบอกว่าตราสารอันมีรายการขาดตกบกพร่องไปจากที่ท่านระบุไว้ในมาตราก่อนย่อมไม่สมบูรณ์เป็นตั๋วแลกเงินนะแต่มีข้อยกเว้นนะเว้นแต่จะกล่าวต่อไปนี้ก็คือไอ้ที่ไม่จำเป็นต้องมีนะคะอ่ะอันเนี้ยไม่สมบูรณ์นะคะเขาบอกว่าไม่สมบูรณ์ไม่สมบูรณ์นะคะไม่เท่ากับโมฆะนะไม่สมบูรณ์คือไม่สมบูรณ์เป็นตั๋วแลกเงินนะคะไม่เหมือนโมฆะถ้าโมฆะคือไม่เกิดเป็นนิติกรรมใดๆเลยนะคะแต่ไม่สมบูรณ์ก็คือไม่สมบูรณ์เป็นตั๋วแลกเงินแต่อาจจะสมบูรณ์เป็นนิติกรรมอื่นได้นะคะทีนี้รายการที่ต้องมีนะคะอันนี้ต้องมีนะคะไม่มีไม่สมบูรณ์เลยนะคะไม่เป็นตั๋วแลกเงินไม่เอาตั๋วแลกเงินไม่เอาบทบัญญัติในเรื่องตั๋วแลกเงินมาใช้ไปดูว่ามันเป็นสัญญาอะไรเป็นนิติกรรมอะไรเป็นสัญญาไม่มีชื่อหรือเปล่าแล้วแต่นะคะสองนะคะรายการที่มีไม่มีก็ไล่นะคะก็ไล่นะคะอันนี้จะมีอยู่3อันนะคะก็มี909อนุ4นะคะอุ๊ยๆแป๊บนึงต้องประหยัดในที่ไหนนะคะ909อนุ4นะคะอันนี้คือวันถึงกำหนดใช้เงินหากเราไม่ได้เขียนวันถึงกำหนดใช้เงินไว้นะคะมาตรา910วรรค2เขาบอกว่าให้ถือว่าใช้เงินใช้เงินอะไรลองอ่านที่909วรรค2เมื่อได้เห็นหมายความว่าไงถ้าไม่ได้เขียนวันถึงกำหนดใช้เงินไว้นะคะว่าให้ผู้รับเงินเนี่ยเอาตั๋วไปยื่นเมื่อไหร่นะคะเขาบอกว่ามันถึงเมื่อผู้รับเงินเนี่ยเอาตั๋วไปยื่นให้ผู้จ่ายได้เห็นถ้าผู้จ่ายเห็นตั๋วปุ๊บผู้จ่ายต้องจ่ายเงินนะคะเขาบอกว่าถ้าไม่เขียนไม่เป็นไรนะคะแต่ให้ถือว่าให้ใช้เงินเมื่อได้เห็นนะทันทีที่ผู้รับเงินเอาตั๋วไปยื่นให้ผู้จ่ายผู้จ่ายต้องจ่ายเงินทันทีหากไม่มีการกำหนดวันใช้เงินโอเคไหมอันนี้มีหรือไม่มีก็ได้นะคะถ้าไม่มีกฎหมายบอกเลยว่าให้ใช้เงินเมื่อได้เห็นนะคะ909อนุ5นะคะที่มีหรือไม่มีก็ได้ก็คือสถานที่ใช้เงินให้เอาตั๋วไปยื่นที่ไหนล่ะนะไม่ได้เขียนไว้นะคะว่าให้เอาตั๋วเนี่ยไปยื่นที่ไหนนะคะมาตรา910วรรค3บอกว่าให้เอาที่ไหนให้เอาภูมิลำเนาภูมิลำเนาผู้จ่ายเป็นสถานที่ใช้เงิน
หากไม่ได้บอกว่าเนี่ยเอาตั๋วเนี่ยไปยื่นที่ไหนต้องไปเอาตั๋วเนี่ยจะเอาเงินเนี่ยจะไปหาผู้จ่ายได้ที่ไหนนะคะไปที่บ้านผู้จ่ายเลยค่ะภูมิลำเนานะคะถ้าไม่ได้เขียนนะคะถ้าเขียนก็เป็นไปตามที่เขียนแต่ถ้าไม่ได้เขียนเราก็มาดูอันนี้นะคะดูตามที่กฎหมายเขากำหนดอันสุดท้ายนะคะอาจารย์แบ่งเป็น2อันก็คือสถานที่ออกตั๋วไม่ได้เขียนว่าออกตั๋วที่ไหนนะคะแล้วก็วันออกตั๋วไม่ได้เขียนว่าตั๋วออกวันไหนนะคะสถานที่ออกตั๋วนะคะหากไม่ได้เขียนไว้มาตรา910วรรค4บอกว่าให้ถือภูมิลำเนาผู้จ่ายเอ้ยผู้สั่งจ่ายโทษค่ะภูมิลำเนาผู้สั่งจ่ายเป็นสถานที่ออกตั๋วโอเคไหมอันนี้อยู่ในตัวบทเลยนะเอามาจดอย่างนี้มันจะได้ดูง่ายขึ้นนะคะวันออกตั๋วนะคะวันออกตั๋วคืออะไรวันออกตั๋วคือวันที่ระบุลงในตั๋วนะคะว่าตั๋วออกวันไหนนะคะอาจารย์จะตั้งข้อสังเกตว่าวันออกตั๋วอาจจะไม่ใช่วันที่เขียนตั๋วก็ได้นะคะเหมือนอย่างเช่นถ้ายกตัวอย่างชัดๆอย่างเช่นเช็คอย่างเงี้ยเราจะลงวันที่ล่วงหน้าอยู่แล้วนะคะเพราะว่ามันอาจารย์บอกว่าตั๋วแลกเงินเนี่ยมันเป็นการให้เครดิตอาจารย์พานุเคยพูดไหมมันเป็นการให้เครดิตทางการค้านะคะคือตอนนี้ยังไม่มีเงินหรอกนะคะเอาไปก่อนนะคะแล้วอีกเดือนหนึ่งค่อยไปขึ้นเงินประมาณเนี้ยนะคะมันจะเป็นการลงวันที่ล่วงหน้าตั๋วแลกเงินก็เช่นเดียวกันนะคะวันออกตั๋วอาจจะไม่ใช่วันเขียนก็ได้สมมติวันเขียนวันนี้เท่าไหร่วันที่26สิงหาแต่เราเขียนวันออกตั๋วว่าวันที่1กันยาดังนี้วันที่ออกตั๋วคือวันที่1กันยาไม่ต้องดูว่าเขียนวันไหนนะดูเขาใส่วันใส่อะไรลงไปในนั้นถ้าใส่นั้นก็คือวันออกตั๋วนะคะเขาบอกว่าถ้าวันออกตั๋วไม่ได้เขียนนะคะมาตรา910วรรคท้ายเลยใช่ไหม910วรรค5เขาบอกว่าผู้ทรงโดยชอบด้วยกฎหมายผู้ทรงโดยชอบด้วยกฎหมายสามารถกม.นะคะสามกม.กฎหมายนะคะสามารถจะจดวันที่ถูกต้องแท้จริงลงได้นะคะแต่ว่าต้องสุจริตอันนี้เนก็ชอบเอาไปออกข้อสอบนะคะหรือว่าของรามก็เคยออกนะคะว่ามันไม่ได้มีการลงวันที่ออกตั๋วไว้นะคะแล้วทีเนี้ยผู้ทรงก็เลยไปเติมนะคะไอตัวจำเลยเนี่ยมันก็เลยโต้แย้งว่ามันเป็นแบบเหมือนเอกสารปลอมนะคะว่าคุณไม่มีสิทธิ์มาลงอย่างเงี้ยเราก็ต้องตอบตามหลักกฎหมายว่าผู้ทรงมีสิทธิ์ลงแค่นั้นเองนะคะเพราะว่ากฎหมายให้อำนาจผู้ทรงโดยชอบด้วยกฎหมายนะคะสามารถที่จะจดวันที่ถูกต้องแท้จริงลงได้นะคะจดกันแล้วเนาะอันนี้นะคะก็คือรายการที่ต้องมีในตั๋วรายการในตั๋วเงินนะคะตั๋วเงินเป็นหนังสือตราสารจะต้องมีรายการตามที่กฎหมายกำหนดนะคะซึ่งอาจารย์แบ่งเป็นจากตัวบทนะคะ909กับ910เนี่ยมันสามารถสรุปมาได้ว่ามันจะต้องมีรายการที่ต้องมีนะคะไม่มีไม่สมบูรณ์เป็นตั๋วเงินไม่เอาบทบัญญัติในเรื่องตั๋วเงินมาใช้เลยนะคะอีกอันนึงนะคะไม่จำเป็นต้องมีก็ได้นะคะไม่ต้องเขียนก็ได้นะคะถ้าไม่เขียนก็เป็นไปตามที่กฎหมายเขาวางไว้นะคะว่าถ้าไม่มีวันถึงกำหนดใช้เงินนะคะให้ใช้เงินเมื่อได้เห็นนะคะถ้าไม่ได้มีการเขียนสถานที่ใช้เงินนะคะว่าเอาตั๋วเนี่ยไปยื่นให้จ่ายเงินที่ไหนก็ไปยังภูมิลำเนาผู้จ่ายนะคะไม่มีสถานที่ออกตั๋วก็ให้ถือว่าภูมิลำเนาของผู้สั่งจ่ายเป็นสถานที่ออกตั๋วถ้าไม่มีวันออกตั๋วนะคะผู้ทรงโดยชอบด้วยกฎหมายสามารถเติมลงไปได้คนอื่นเติมได้ไหมคะไม่ได้นะคะต้องเป็นผู้ทรงโดยชอบด้วยกฎหมายเท่านั้นนะข้อสอบอาจจะออกอาจจะเป็นผู้อาวันมาเติมอะไรอย่างเงี้ยก็ไม่ได้นะคะเราต้องแม่นในตัวบทนะคะทีนี้อันนี้คือแบบฟอร์มใช่ไหมแบบฟอร์มอันแรกที่อาจารย์สอนไปเป็นแบบฟอร์มทีนี้เราลองดูว่าสมมติถ้าเรา A4 มาใบหนึ่ง
นะคะเราจะเขียนตั๋วแลกเงินเนี่ยเราเขียนไงอะไรที่ต้องมีบ้างเนี่ยเราเขียนเองเลยสมมตินี่ A4 แผ่นนึงนะคะนี่กรอบนี้คือ A4 เราก็เขียนเลยตั๋วแลกเงินเราลงวันที่สักหน่อยนะคะ1 ตุลาคม 64สมมตินะคะแล้วอาจารย์ก็เขียนว่าถึงคุณ4นะคะแล้วอาจารย์ก็บอกว่าโปรดให้จ่ายเงินให้นาย B นะคะหรือตามคำสั่งคสคำสั่งนะคะภายใน1 เดือนนะคะนับแต่วันที่ลงในตั๋วจำนวน 10,000 บาทนะคะลงชื่อ A เขียนเองนะคะอันนี้ก็คือตั๋วแลกเงินแล้วมีอะไรที่เขาบังคับบ้างอ่ะคำบอกชื่อว่าเป็นตั๋วแลกเงินวงเล็บ1มีไหมมีนะคะคำสั่งอันปราศจากเงื่อนไขก็คือให้จ่ายเงินเนี่ยภายใน1 เดือนวันที่ลงในตั๋วรู้แน่เลยวันไหนนะคะจำนวน 10,000 บาทแน่นอนไหมแน่นอนอันนี้คือวงเล็บ2นะคะวงเล็บ3ชื่อหรือยี่ห้อผู้จ่ายนะคะนี่คือชื่อหรือยี่ห้อผู้จ่ายชื่อหรือยี่ห้อผู้รับเงินอนุ6คือ B ถูกไหมแล้วก็ชื่อลายมือชื่อผู้สั่งจ่ายครบไหมที่เขาให้มีครบแค่นี้ก็เป็นตั๋วแลกเงินแล้วนะคะไม่จำเป็นจะต้องมีอันนี้มีวันออกตั๋วไม่จำเป็นจะต้องมีสถานที่ใช้เงินนะคะสถานที่ออกตั๋วอะไรก็เนี้ยไม่จำเป็นนะคะมีแค่นี้ก็ครบแล้วนะคะเอามาเขียนเองนะเราอยากเขียนตัวแลกเงินเราเอากระดาษ A4 มาเลยแล้วเราก็เขียนที่เขาบังคับว่าต้องมีเนี่ยคำบอกกล่าวเป็นตัวแลกเงินคำสั่งอัปราศจากเงื่อนไขชื่อหรือยี่ห้อผู้จ่ายชื่อยี่ห้อผู้รับเงินเนี่ยลายมือชื่อผู้สั่งจ่ายแค่เนี้ยก็เป็นตัวแลกเงินแล้วนะคะอ่ะทีนี้เรามาดูตัวสัญญาใช้เงินตัวสัญญาใช้เงินนะคะวันนี้อาจารย์จะให้รู้จักตัวสัญญาแต่ละประเภทได้ดูรู้จักตัวเงินแต่ละประเภทนะคะตัวสัญญาเพราะเวลาจะสอนเนี่ยจะสอนรวบไปเลยนะคะอ่ะตัวสัญญาใช้เงินอยู่ในมาตรา98เท่าไหร่98เท่าไหร่คะ982ตัวประเภทที่2นะคะตั๋วสัญญาใช้เงินพูดเหมือนเดิมนะคะเรื่องบุคคลผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในตั๋วสัญญาใช้เงินนะคะลายมือเริ่มเละแล้วนะคะอยู่ใน982นะคะอีกอันนึงนะคะก็คือรายการในตั๋วสัญญาใช้เงินนะคะลองอ่านมาตรา982ดูค่ะจะเริ่มต่างแล้วนะอันว่าตัวสัญญาใช้เงินคือหนังสือตราสารซึ่งบุคคลคนหนึ่งเรียกว่าผู้ออกตั๋วขีดเส้นใต้ผู้ออกตั๋วค่ะให้คำมั่นสัญญาว่าจะใช้เงินจำนวนหนึ่งให้แก่บุคคลอีกคนหนึ่งหรือให้ใช้ตามคำสั่งของบุคคลอีกคนหนึ่งเรียกว่าผู้รับเงินดังนั้นนะคะถ้าสังเกตดูนะคะบุคคลผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในตั๋วมีกี่คนคะ
มีคน2คนมีใครผู้ออกตั๋วกับผู้รับเงินผู้ออกตั๋วเขาใช้คำว่า maker นะคะผู้รับเงินใช้คำว่า payee นะคะเหมือนเดิมนะคะอันนี้จะไม่เหมือนตั๋วแลกเงินที่มีคู่สัญญา3ฝ่ายถูกไหมตั๋วสัญญาใช้เงินมีคู่สัญญาแค่2ฝ่ายคือผู้ออกตั๋วกับผู้รับเงินขาดใครไปไม่มีใครผู้จ่ายนะคะเพราะว่าผู้จ่ายคือใครรู้ไหมก็คือผู้ออกตั๋วนั่นแหละนะคะเพราะในคำนั้นเขาบอกว่าอะไรเขาบอกว่าอันว่าตั๋วสัญญาใช้เงินคือหนังสือซึ่งผู้ออกตั๋วให้คำมั่นสัญญาว่าจะใช้เงินจำนวนหนึ่งนะดังนั้นคนที่จ่ายเงินตามตั๋วสัญญาใช้เงินก็คือผู้ออกตั๋วนั่นเองนะคือคนเดียวกันนะคะดังนั้นเขาก็ไม่มีผู้จ่ายนะคะตั๋วสัญญาใช้เงินเนี่ยนะคะอันนี้เขียนเสร็จยังคะเขียนเสร็จแล้วนะอ่ะตัวสัญญาใช้เงินนะคะความผูกพันมันจะเป็นอย่างนี้นะคะ A กับ B นะคะ A เป็นหนี้เงินกู้ B โทษค่ะ A เป็นหนี้เงินกู้ B นะคะหนี้เงินกู้นะคะแต่ A เนี่ยนะคะไม่มีเงินสดไม่มีลูกหนี้นะคะไม่มีบัญชีกระแสรายวันนะคะแต่ A เนี่ยจะได้รับเงินในอีกประมาณ5เดือนข้างหน้าอย่างเงี้ยนะคะ A ก็จะออกเป็นตั๋วสัญญาใช้เงินนะคะให้ B ไว้นะคะว่าถ้าถึงวันที่ถึงกำหนดในตั๋วสัญญาใช้เงินเนี่ย A มันจะได้เงินมาแล้วนะคะให้ไอ้ B เนี่ยเอาตั๋วมาให้ใน A แล้วเดี๋ยวใน A จะจ่ายเงินนะคะแต่ว่าตั๋วเนี้ยออกมาเป็นเหมือนแบบเป็นการให้แบบว่าเป็นการเหมือนแบบเป็นการที่ใน B กับใน A เนี่ยมีเครดิตให้ต่อกันด้วยนะคะเหมือนเดิมเลยการจะออกตั๋วเงินได้ตั๋วสัญญาใช้เงินได้ออกเช็คได้จะต้องมีมูลหนี้เดิมอยู่ก่อนมูลหนี้เดิมนี้ก็คือหนี้เงินกู้ซึ่งก็เป็นหนี้เงินนะคะตั๋วสัญญาใช้เงินใช้เมื่อตัวสัญญาใช้เงินจะใช้เมื่อจะใช้กรณีที่1ผู้ออกตั๋วนะคะไม่มีเงินสดพอที่จะชำระหนี้นะคะหรือ2นะคะไม่มีเงินฝากในบัญชีบช.บัญชีนะคะกระแสรายวันก็คือไม่สามารถที่จะออกเช็คได้นะคะแล้วก็3นะคะไม่มีลูกหนี้ด้วยนะไม่สามารถจะไปสั่งให้คนอื่นมาจ่ายเงินแทนได้นะคะเลยขอเครดิตนะคะออกตัวสัญญาใช้เงินนะคะว่าเดี๋ยวพออีก5เดือนข้างหน้าเนี่ยมีเงินแล้วเดี๋ยวจะใช้เงินให้นะคะโดยผู้ออกตั๋วเนี่ยให้คำมั่นสัญญานะคะผูกพันตัวเองนะคะว่าถ้าตั๋วถึงกำหนดเนี่ยเราจะใช้เงินให้เอาตั๋วมายื่นแล้วเราจะใช้เงินให้นะคะรายการในตั๋วสัญญาใช้เงินในนี้จะไม่พูดมากแล้วนะคะเมื่อกี้เราเรียนกันไปหมดแล้วนะคะคล้ายๆกับตั๋วแลกเงินเลยนะคะเดี๋ยวให้จดก่อนนะคะอย่าเครียดนะนักศึกษาตัวเงินต้องค่อยๆเรียนนะนักศึกษามันเข้าใจยากนิดนึง
ห้ามขาดนะสาวบอกเลยห้ามขาดขาดตอนใดตอนหนึ่งไม่ได้เลยนะคะแล้วก็คาบหน้าเนี่ยห้ามขาดเลยนะคะเรื่องการโอนตั๋วนะคะห้ามขาดเลยเครียดมากนะสอนวิชานี้นะคะเตรียมนานมากนะคะเตรียมนานมากทำยังไงจะให้นักศึกษาเข้าใจนะเพราะเคยแบบไปฟังนะเคยฟังแบบเก่าๆเงี้ยโอ้โหเครียดเลยนะคะตอนเราเรียนนะคะอาจารย์เขาคงเก่งอะแล้วแบบเขาก็สอนใช่ไหมแต่อาจารย์คงโง่เองนะคะอาจารย์ฟังไม่เข้าใจนะคะอาจารย์เรียนกับท่านอาจารย์ไพฑูรย์คงสมบูรณ์นะตอนอยู่จุฬานะคะท่านเป็นคนคงแก่เรียนมากเลยเชื่อไหมทุกครั้งที่อาจารย์เดินเข้าห้องสมุดอาจารย์จะเจอท่านอ่านหนังสือทุกครั้งทุกวันเลยเอางี้ว่าทุกวันนะแต่นะอาจารย์ไม่ได้เดินเข้าห้องสมุดไปอ่านหนังสือนะอาจารย์ไปหลับนะเพราะมีแอร์นะนิสัยไม่ดีนะคะนี่อ่ะทีนี้นะคะตัวสัญญาใช้เงินจะบอกแล้วอ่ะมันจะใช้ในกรณีไหนบ้างนะคะอันนี้เรามาดูตัวอย่างของตัวสัญญาใช้เงินตัวสัญญาใช้เงินนะคะถ้าเป็นแบบฟอร์มหน้าตาเป็นแบบนี้นะคะแต่ตัวสัญญาใช้เงินไม่จำเป็นจะต้องแบบนี้ก็ได้นะเอา A4 มาเขียนเองก็ได้นะเขียนรายการที่เขาบังคับว่าต้องมีนะลองอ่านตัวสัญญาใช้เงินมาตรา983กับ984ลองอ่านดูอ่านเร็วเลยทีนี้นะคอนเซ็ปต์เหมือนตั๋วแลกเงินเลยลองดูเหมือนไหมเหมือนเลยนะคะต่างกันตรงไหนอะไรหายไปไหนลองดูสิลองเปรียบเทียบสิอะไรหายไปหายไปอันเดียวผู้จ่ายมันก็ชัดเจนอยู่แล้วเพราะมันไม่มีผู้จ่ายโอเคไหมเหมือนเดิมเลยนะคะนักศึกษาไปดูว่าอะไรที่ต้องมีในตัวสัญญาใช้เงินนะคะอะไรที่ต้องมีถ้าเราอยากจะเขียนเองโดยไม่ใช้แบบฟอร์มแบบฟอร์มเนี่ยเราไม่ต้องกลัวแล้วแบบถ้าเป็นแบบฟอร์มเนี่ยเขาให้เรากรอกหมดอยู่แล้วนะคะทั้ง7รายการนะแต่ถ้าเราอยากเขียนเองนะคะเราเขียนแค่รายการที่เขาบังคับต้องมีนะคะวงกลมไว้ก็ได้ว่ารายการอะไรที่บังคับต้องมีวงเล็บ1วงเล็บ2วงเล็บ5วงเล็บ7เอาปากกาเนี่ยวงเล็บไว้วงกลมไว้นะคะวงเล็บ1วงเล็บ2วงเล็บ5วงเล็บ7นะคะอันเนี้ยต้องมีนะเอาไปวงในตัวแลกเงินด้วยเมื่อกี้ตัวแลกเงินมีวงเล็บอะไรบ้างวงกลมเอาไว้นะคะมีวงเล็บ1วงเล็บ2วงเล็บ3วงเล็บ6วงเล็บ8นะตัวแลกเงินไปวงกลมไว้นะอันนี้คือต้องมีนะคะอาจารย์ไม่เขียนซ้ำนะไปดูนะหลักการเดียวกันนะคะตัวสัญญาใช้เงินเขียนเองได้เหมือนกันนะคะถ้าเขียนตัวสัญญาใช้เงินเองอันนี้เป็นแบบฟอร์มนะถ้าเขียนตัวสัญญาใช้เงินเองนะคะเขียนแบบนี้อันนี้แบบเขียนเองนี่เป็น A4 นะคะแล้วก็เขียนว่าที่ต้องมีอันแรกเลยต้องมีแน่ๆเขียนว่าตัวสัญญาใช้เงินนะคะข้าพเจ้านาย A นะขอสัญญาว่าฉันจะรักเพียงคุณไม่ใช่ค่ะข้าพเจ้านาย A นะคะขอสัญญาว่าจะจ่ายเงินนะคะจำนวน 10,000 บาทนะคะให้แก่นายขอไข่นะคะในวันที่12มกรา64นะลงชื่อใน A แค่นี้ก็เป็นตั๋วสัญญาใช้เงินแล้วนะคะมีคำบอกว่าเป็นตั๋วสัญญาใช้เงินนี่อันหนึ่งนะคะคำมั่นนั้นปราศจากเงื่อนไขก็คือขอสัญญาว่าจะจ่ายเงินจำนวน 10,000 บาทนะคะอันนี้ก็คือคำมั่นสัญญาอันปราศจากเงื่อนไขนะคะนี่คือวงเล็บ2นะคะชื่อหรือยี่ห้อผู้รับเงินก็คืออันนี้ผู้รับเงินวงเล็บ5นะคะลายมือชื่อผู้ออกตั๋วอันนี้วงเล็บ7มีแค่นี้ก็สมบูรณ์เป็นตั๋วสัญญาใช้เงินแล้วถ้าเขียนเองนะคะ
แต่เราเรียนอันนี้จบแล้วก็เรียนเรื่องเจ้าหนี้จบนะคะเดี๋ยวอาจารย์จะให้เอาข้อสอบมาให้ดูนะคะข้อ1นะคะว่ามันเป็นยังไงนะคะทำได้แน่นอนนะคะทำได้ทุกข้อเลยอ่ะตัวสัญญาใช้เงินไปแล้วนะคะทีนี้นะคะตัวสัญญาตัวเงินนะคะของประเทศไทยเนี่ยมีทั้งหมด3ประเภทตัวแลกเงินตัวสัญญาใช้เงินแล้วก็เช็คนะคะแต่ทีนี้ถ้านักศึกษาโตไปนะคะหรือว่าไปเรียนต่อปริญญาโทหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยนะคะถ้าในต่างประเทศนะคะตัวเงินเนี่ยเขาจะมีแบ่งเป็น2ชนิดถ้าอย่างอังกฤษนะคะเขาจะแบ่งเป็นตัวแลกเงินกับตัวสัญญาใช้เงินไม่มีเช็คนะคะแต่ไทยเนี่ยแยกเช็คออกมาเป็นตั๋วเงินอีกประเภทนึงเลยอ้าวแล้วต่างประเทศไม่มีเช็คใช้หรอมีนะคะโดยเรื่องเช็คนะคะไปอยู่ในเรื่องของตั๋วแลกเงินนะคะในต่างประเทศนะคะเรื่องตั๋วแลกเงินกับเช็คเนี่ยเขาถือว่าเป็นอันเดียวกันนะคะดังนั้นถ้าไปต่างประเทศก็อย่างงงก็มีแค่ตั๋วแลกเงินกับตั๋วสัญญาใช้เงินโดยเช็คเนี่ยจะไปอยู่ในเรื่องตั๋วแลกเงินนะคะส่วนของไทยเนี่ยเราแยกเช็คออกมาเพราะคนไทยมองว่ามันใหม่นะคะมันดูมีแบบดูพิเศษแตกต่างนะคะน่าจะมีรายละเอียดที่มันเยอะกว่าก็เลยแยกออกมาแต่ว่าเดี๋ยวถ้าไปเรียนแล้วโครงสร้างคล้ายๆกันเลยนะต่างแค่ว่าผู้จ่ายต้องเป็นธนาคารเท่านั้นเองนะคะอ่ะทีนี้เรามาดูเช็คนะคะเช็คอยู่ในมาตรา9 8 8ป่ะ87นะเปล่า88นี่เพิ่งออกหวยไปใช่ไหม9 87นะคะแบ่ง2อันเหมือนเดิมนะคะผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในเช็คนะคะจะอยู่ในมาตรา987นะคะอีกอันนึงนะคะรายการในเช็คนะคะจะอยู่ในมาตรา988นะคะบวกนะคะมาตรา989บวก910อันนี้จะเร็วแล้วนะเพราะคอนเซปต์บอกไปแล้วแล้วยิ่งรายการในเช็คนะคะเดี๋ยวค่อยดูอ่านดูผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในเช็คก่อนนะคะเดี๋ยวอ่านมาตรา982นะคะ982เอ้ยไม่ใช่987นะคะบอกว่าเช็คคือหนังสือตราสารซึ่งบุคคลคนหนึ่งเรียกว่าผู้สั่งจ่ายขีดเส้นใต้ค่ะสั่งให้ธนาคารขีดเส้นใต้นะคะให้ใช้เงินจำนวนหนึ่งเมื่อทวงถามให้แก่บุคคลอีกคนหนึ่งหรือให้ใช้ตามคำสั่งของบุคคลอีกคนหนึ่งเรียกว่าผู้รับเงินนะคะดังนั้นบุคคลผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในเช็คมีกี่ฝ่ายคะ3ฝ่ายหนึ่งผู้สั่งจ่าย2ธนาคารนี่อันนี้คือที่ต่างกับตัวแลกเงินนะคะแต่จริงๆโครงสร้างเหมือนกันเลยนะคะผู้รับเงินนะคะเหมือนเดิมนะคะ draw โอ้ย drawer นะคะ banker นะคะแล้วก็อันนี้ก็เป็นยี่เหมือนเดิมหรือคำหนึ่งนะคะใช้คำว่าผู้ถือนะคะผู้ถือภาษาอังกฤษเขาจะใช้คำว่า bearer นะคะโดยเช็คนะคะจะต่างกับตั๋วแลกเงินนะคะกับตั๋วสัญญาใช้เงินนะคะตรงที่ว่าอาจารย์บอกไปแล้วถ้าเป็นตั๋วสัญญาใช้เงินกับตั๋วแลกเงินนะคะเขียนใน A4 ได้ไหมคะได้ใช้กระดาษอะไรก็ได้เขียนนะแต่ถ้าเป็นเช็คนะคะเราจะเขียน A4 ไม่ได้นะเราจะเอาแบบฟอร์มเช็คมาปริ้นถ่ายเอกสารไม่ได้นะคะเราจะต้องใช้สมุดเช็คที่ธนาคารให้เราเท่านั้นนะคะจะเขียนเองไม่ได้จะเอาเช็คเนี่ยไปถ่ายเอกสารนะคะแล้วมาเขียนเองไม่ได้
นะคะนี่คือความแตกต่างของตั๋วแลกเงินตั๋วสัญญาใช้เงินแล้วก็เช็คนะคะคือเช็คเนี่ยจะเขียนเองไม่ได้นะคะจะต้องใช้แบบฟอร์มของธนาคารที่เขาให้เรามาเฉพาะเราเท่านั้นนะคะอ่ะเดี๋ยวให้จดก่อนนะคะแป๊บนึงนะคะมีเพื่อนจดอยู่ลักษณะความสัมพันธ์ของเช็คนะคะก็คือนะคะใน A นะคะซื้อบ้านที่ดิน2ล้านนะคะใน A นะคะไม่มีเงินสดนะไม่อยากพกเงินสดนะคะไม่อยากแบกเงินสดมาจากบ้านนะคะใน A ไม่มีลูกหนี้ที่จะสั่งให้คนอื่นมาใช้หนี้นะคะแต่ใน A มีบัญชีเงินฝากกระแสรายวันกับธนาคารนะคะนาย A เนี่ยก็เลยออกเช็คเพื่อชำระหนี้กับนาย B นะคะโดยสั่งให้ธนาคารนะคะจ่ายเงินให้กับนาย B เมื่อนาย B เอาเช็คนี้มายื่นที่ธนาคารนะคะดังนั้นเนี่ยมันจะมีบุคคลผู้เกี่ยวข้องอันนี้ก็คือผู้สั่งจ่ายนะคะธนาคารก็คือผู้จ่ายนั่นแหละนะคะใน B เป็นผู้รับเงินนะคะระหว่างใน A กับใน B เนี่ยใน A เป็นลูกหนี้ใน B ระหว่างใน A กับธนาคารนะคะใน A เขาเรียกว่าเป็นคู่ค้ากับธนาคารนาย A ไม่ได้เป็นหนี้ธนาคารนะคะนาย A เป็นคู่ค้ากับธนาคารการที่เราจะออกเช็คได้นะคะเราไม่สามารถที่จะสมมุติเราอยากออกเช็คเราไม่สามารถที่จะเอากระดาษแผ่นหนึ่งมานะคะแล้วก็เอาไปถ่ายเอกสารให้มาเอารูปเช็คมาแล้วก็มาเขียนนะคะหรือว่าเอากระดาษมาแล้วก็เขียนข้อความที่เขาบอกว่าในเช็คต้องมีแล้วเขียนลงไปแล้วยื่นให้อันนั้นไม่ได้นะคะจะต้องเป็นแบบฟอร์มที่มาจากธนาคารแล้วเราจะได้เช็คมาได้ยังไงเราก็จะต้องไปมีนิติสัมพันธ์นะไปเป็นคู่ค้ากับธนาคารคือการที่เราจะต้องเอาเงินของเราเนี่ยไปฝากในบัญชีกระแสรายวันกับธนาคารนะคะการฝากเงินโดยทั่วไปนะคะมันจะมี2อันด้วยกันก็คือฝากแบบบัญชีออมทรัพย์นะพวกเราน่าจะคุ้นเคยทุกคนมีบัญชีออมทรัพย์ไหมมีนะคะถ้าบัญชีออมทรัพย์นะคะเราก็จะได้สมุดเงินฝากถูกไหมคะเราก็จะได้เป็นสมุดเงินฝากแล้วเราก็จะได้ดอกเบี้ยอันน้อยนิดนะพูดเลยว่าอันน้อยนิดนะถ้าเป็นเมื่อก่อนนะถ้าในสมัยรุ่นพ่อรุ่นแม่อาจารย์นะคะคือมีเงิน1ล้านเนี่ยได้ดอกเบี้ยแบบอยู่ได้เลยนะ10 15หรือ12 20ก็เคยนะแต่ตอนนี้คือ 0.0 เท่าไหร่สักอย่างนึงนะคะน้อยนิดมากๆเลยนะคะอันเนี้ยนะคะก็คือบัญชีออมทรัพย์นะคะคือเราจะได้สมุดคู่ฝากมานะคะหรือว่าใครอยากกด ATM แล้วก็ขอทํา ATM กับเขาถูกไหมแล้วก็เอาไปกดเงินที่ตู้ได้นะคะแต่อีกบัญชีนึงเขาเรียกว่าบัญชีกระแสรายวันบัญชีกระแสรายวันเนี่ยคือบัญชีที่จะทําให้เราเนี่ยได้สมุดเช็คนะคะคือเวลาเราจะถอนเงินจากบัญชีกระแสรายวันนะคะเราจะเอาบัตร ATM ไปกดจากธนาคารเนี่ยไม่ได้นะคะเราจะต้องเขียนเช็คเพื่อไปเบิกกับธนาคารนะคะแล้วบัญชีกระแสรายวันเนี่ยก็จะเราจะไม่ได้สมุดเราจะไม่มีสมุดบัญชีกระแสรายวันแต่ถ้าเราอยากได้ว่าเอ๊ะเราสั่งจ่ายเช็คใครไปบ้างเราต้องไปขอสเตทเมนต์กับธนาคาร
นะคะแล้วก็การเปิดบัญชีกระแสรายวันเนี่ยจะไม่ได้ดอกเบี้ยนะคะคือเป็นบัญชีที่จะทำเพื่อออกเช็คโดยเฉพาะเลยนะส่วนมากเนี่ยทุกบริษัทจะมีเช็คนะคะคนธรรมดามีก็มีนะคะแต่ว่าต้องเป็นคนที่มีฐานะหน่อยนะคะคนที่มีหลักประกันหน่อยเพราะเวลาลองนึกดูนะคะเวลาเราไปทำเราไปฝากบัญชีกระแสรายวันอ่ะจริงๆอ่ะเราอาจจะฝากแค่5ล้านสมมตินะสมมติเราฝากแค่ 100,000 สมมตินะคะฝาก 100,000 แต่เวลาเราเขียนเช็คอ่ะเราเขียนเกิน 100,000 ได้ไหมได้เขาจะรู้ไหมแล้วว่าเงินในบัญชีเรามีเท่าไหร่เขาไม่รู้อยู่แล้วถูกไหมนะคะดังนั้นเนี่ยคนที่จะเปิดบัญชีกระแสรายวันได้เนี่ยค่อนข้างที่จะต้องมีเครดิตนิดนึงนะคะธนาคารเขาถึงจะให้สมุดเช็คเรามาให้เรายอมที่จะเปิดบัญชีได้เขาก็จะต้องดูประวัติการเงินของเรานะคะไม่ใช่ว่าเราอยากเปิดบัญชีกระแสรายวันเนี้ยเราไปเนี่ยบางทีเขาก็ไม่ให้เราเปิดนะแม้ว่าเราจะมีเงินจริงก็ตามนะแต่เราดูเขาดูประวัติการเงินกับธนาคารก็ฝากเงินก็มีอยู่จิ๊บจ้อยอย่างเงี้ยนะคะหรือว่าแบบธุรกิจก็ไม่มีอย่างเงี้ยนะเขาคงไม่ให้เรามาเขียนเช็คเซ็นเล่นนะคะก็เพราะว่าสมุดเช็คเนี่ยก็เสียตังค์นะคะสมมติเราฝากบัญชีกระแสรายวันนะคะแต่แล้วแต่ธนาคารนะคะบางธนาคารก็ให้ฟรีบางธนาคารก็ต้องซื้อเล่มละ200 300แล้วแต่นะคะอันนี้ก็คือถ้าอยากจะออกเช็คก็คือจะต้องไปเปิดบัญชีกระแสรายวันกับธนาคารนะคะแล้วเราก็จะได้แบบฟอร์มเป็นสมุดเช็คมานะคะใครไม่เคยเห็นก็ไปขอคุณพ่อคุณแม่ดูนะคะหรือว่าพ่อแม่ไม่มีน่าจะมีนะน่าจะมีนะก็ไปดูสมุดเช็คสมุดเช็คเนี่ยเขาออกมาให้ใครมันก็จะเป็นของคนนั้นเลยนะคะเพราะว่าที่สมุดเช็คที่ขั้วเนี่ยมันจะเขียนเลขเลยนะคะว่าเช็คเนี่ยเลขที่เท่าไหร่นะมันจะระบุได้เลยว่าเป็นของใครนะคะสืบได้อยู่นะคะทีนี้แล้วไอ้แบบฟอร์มเช็คเนี่ยใครกำหนดรู้ไหมธนาคารแห่งประเทศไทยนะคะถ้านักศึกษาดูเนี่ยแบบฟอร์มเช็คเนี่ยมันก็จะเป็นแบบเขาก็จะกำหนดเลยนะว่าแบบฟอร์มเช็คเนี่ยต้องกว้างเท่าไหร่กว้าง 3.5 นิ้วยาว7นิ้วแล้วก็มีข้อความอะไรบ้างนะคะถ้าไปดูเนี่ยสมุดเช็คแต่ละอันนะคะแผ่นเช็คขนาดกระดาษเท่ากันหมดเลยนะคะแล้วก็ข้อความเนี่ยก็คล้ายๆกันจะต่างกันว่าอาจจะตรงนี้ต่างกันที่รูปแบบนิดหน่อยนะคะแต่ว่าข้อความเนี่ยก็กำหนดลงไปเลยนะคะแล้วธนาคารแห่งประเทศไทยเอาอะไรมากำหนดก็เอาในตัวบทของเราเนี่ยแหละนะคะมาตรา988แล้วก็989เนี่ยแหละมากำหนดนะคะว่ามันจะต้องมีข้อความอะไรบ้างในเช็คนะดังนั้นเช็คเนี่ยไม่ค่อยมีปัญหาหรอกเพราะเขามีข้อความให้เราเติมอยู่แล้วนะคะแต่ถ้าเราเติมไม่ครบนะคะก็ไม่สมบูรณ์เป็นเช็คนะคะเดี๋ยวเราไปดูว่าเอ๊ะถ้าเติมไม่ครบนี่ก็จะไม่สมบูรณ์เช็คเดี๋ยวมีตัวอย่างเยอะๆเลยนะคะอันนี้อ่ะลองอ่านมาตรา988กับมาตรา989ดูอันนี้ก็เร็วแล้วเหมือนเลยมั้ยเหมือนเลยนะคะลองดูนะคะเช็คก็แบ่งเหมือนกันนะคะรายการที่ต้องมีในตั๋วนะคะรายการที่ต้องมีในตั๋วก็คือมีวงเล็บ1นะคะคำบอกชื่อว่าเป็นเช็คนะคะ2คำสั่งอันปราศจากเงื่อนไขให้ใช้เงินจำนวนแน่นอนนะคะ3ชื่อหรือยี่ห้อของสำนักงานธนาคาร4ชื่อหรือยี่ห้อของผู้รับงานหรือคำจดแจ้งว่าให้ใช้เงินแก่ผู้ถือแล้วก็7ลายมือชื่อผู้สั่งจ่ายนะคะ5กับ6เนี่ยมีหรือไม่มีก็ได้นะคะวงเล็บ5วงเล็บ6มีหรือไม่มีก็ได้นะคะก็ไปใช้มาตรา989บวกกับมาตรา910มาตรา910อยู่ในบทบัญญัติเรื่องตั๋วแลกเงินนะคะโยงโดยมาตรา989อันนี้คือการโยงนะคะทีนี้เรารู้จักทั้ง3ประเภทเรียบร้อยนะคะอาจารย์จะสรุปนะคะก็วันนี้กลับไปดูนะคะวันนี้เราเรียนอะไรไปบ้างนะคะเราเรียนว่าตั๋วเงินประเภทของตั๋วเงินนะคะมี1ตั๋วแลกเงิน2ตั๋วสัญญาใช้เงิน3เช็คนะคะแล้วเราก็มาแยกออกเป็นว่าคู่กรณีที่เกี่ยวข้องกขอเกี่ยวข้องนะคะแล้วก็
รายการในตั๋วนะคะรายการในตั๋วเนี่ยก็แบ่งออกเป็นว่าจำเป็นกับไม่จำเป็นนะคะจำเป็นก็คือไม่มีไม่สมบูรณ์เป็นตั๋วเขียนสรุปไปเงี้ย909นะคะอันนี้ไอ้908อันนี้ก็909บวก910นะคะอันนี้ก็เหมือนกันแยกเหมือนกันคู่กรณีที่เกี่ยวข้องนะคะนี่คือสิ่งที่เราเรียนไปวันนี้นะคะทีนี้อาจารย์อยากให้นักศึกษานะคะลองสังเกตดูนะคะที่มาตราอาจารย์จะให้ดูว่าตั๋วเงินแต่ละชนิดเนี่ยมันมีตั๋วเงินแต่ละประเภทเนี่ยมันมีกี่ชนิดนะคะลองดูในตั๋วแลกเงินอาจารย์บอกไปแล้วตั๋วแลกเงินมีกี่ชนิดคะ2ชนิดมีชนิดแบบระบุชื่อกับชนิดผู้ถือนะคะแล้วตั๋วสัญญาใช้เงินล่ะ90ตั๋วแลกเงินดูใน906เอ้ยไม่ใช่909อนุ6ตั๋วแลกเงินเนี่ย909เขาบอกว่าชื่อหรือยี่ห้อผู้รับเงินหรือคำจดแจ้งว่าให้ใช้เงินแก่ผู้ถือนะคะอันนี้เขาสะท้อนมาว่ามีตั๋ว2ชนิดคือตั๋วชนิดแบบระบุชื่อกับตั๋วผู้ถือแล้วตั๋วสัญญาใช้เงินล่ะมีกี่ชนิดดูในมาตรา983อนุ5 983อนุ5บอกว่าอะไรชื่อหรือยี่ห้อผู้รับเงินแปลว่ามีกี่ชนิดคะกี่ชนิดกี่ชนิดดูอนุ6 9 9 0 9เดี๋ยวก่อนนะ909อนุ6เขาบอกว่าชื่อหรือยี่ห้อผู้รับเงินหรือคำจดแจ้งว่าให้ใช้เงินแก่ผู้ถืออันนี้มีกี่อันนี้2เป็นระบุชื่อก็คือระบุชื่อกับอีกอันนึงคือผู้ถือแต่อันนี้เขาบอกชื่อหรือยี่ห้อผู้รับเงินแปลว่าเป็นชนิดเดียวนะตั๋วสัญญาใช้เงินมีประเภทเดียวคือตั๋วสัญญาใช้เงินแบบระบุชื่อผู้รับเงินตั๋วสัญญาใช้เงินไม่มีแบบผู้ถือนะคะแล้วเช็คล่ะเช็คนะคะในมาตรา988อนุ4ลองเปิดดูมาตรา988อนุ4ชื่อหรือยี่ห้อผู้รับเงินหรือคำจดแจ้งว่าให้ใช้เงินแก่ผู้ถือแปลว่าเช็คมีเป็นกี่ประเภทคะ2ประเภทคือชนิดระบุชื่อกับผู้ถือนะคะเดี๋ยวอาจารย์สรุปให้นะเดี๋ยวครั้งหน้าอาจารย์จะมาให้ดูว่าถ้าเป็นตั๋วระบุชื่อหน้าตาเป็นยังไงถ้าตั๋วผู้ถือหน้าตาเป็นยังไงนะคะแล้วมันจะมีความสำคัญมากในเรื่องของการโอนตั๋วว่าถ้าเป็นตั๋วระบุชื่ออันนี้พูดไปเร็วๆนะคะตั๋วระบุชื่อนะคะเวลาโอนจะต้องทำการโดยสลักหลังและส่งมอบแต่ถ้าเป็นตั๋วผู้ถือส่งมอบอย่างเดียวนะคะที่ยากก็คือเนี่ยการโอนตั๋วนะคะเราต้องมาดูว่าเอ๊ะอันนี้มันเป็นตั๋วอะไรนะคะเวลาเจอข้อสอบเราต้องดูให้ออกว่าอันเนี้ยในโจทย์ในคำถามเนี่ยเป็นตั๋วเงินเป็นตั๋วชนิดอะไรก่อนเราต้องดูก่อนเป็นตั๋วเงินประเภทอะไรนะคะถ้ามันออกมาเป็นตั๋วสัญญาใช้เงินเราต้องรู้เลยว่ามันไม่มีตั๋วผู้ถือนะคะเราต้องดูก่อนว่าเอ๊ะมันเป็นตั๋วสัญญาเอ้ยมันเป็นตั๋วเงินประเภทไหนพอเราดูว่ามันเป็นตั๋วเงินเพราะว่าเขาจะบอกแล้วว่าออกตั๋วแลกเงินหรือว่าออกเช็คหรือว่าออกตั๋วสัญญาใช้เงินเขาจะเขียนมาอยู่แล้วนะคะแล้วเราก็มาดูต่อว่าอ่ะไอตั๋วเนี้ยไอตั๋วแลกเงินเนี้ยมันเป็นตั๋วแบบระบุชื่อหรือตั๋วผู้ถือเราต้อง
เราต้องวินิจฉัยอาจารย์ดูก่อนว่าอันเนี้ยเป็นตั๋วชนิดไหนนะแล้วเราค่อยไปวิเคราะห์ต่อว่าแล้วเวลาการโอนตั๋วชนิดเนี้ยต้องโอนยังไงนะคะแล้วกันเดี๋ยวเราก็จะต้องไปเรียนว่าวิธีการสลักหลังสลักหลังยังไงได้บ้างนะวิธีการสลักหลังทำยังไงนะคะแล้วก็การสลักยังไงสลักหลังยังไงทำให้มันไม่ขาดสายซึ่งการสลักหลังไม่ขาดสายจะทำให้ผู้ที่ได้รับตั๋วไปที่จะโอนตั๋วไปเรื่อยๆเนี่ยเป็นผู้ทรงโดยชอบด้วยกฎหมายความยากของมันคือตัวละครมันหลายคนนะคะแล้วก็เราต้องดูว่ามันขาดสายหรือเปล่าถ้ามันขาดสายก็ไม่เป็นผู้ทรงก็ไม่ใช่เจ้าหนี้อย่างเงี้ยนะคะอันนี้คือความยากนะคะเอาดูเอาตอนนี้เอาแค่นี้ก่อนนะคะอ่ะดูเดี๋ยวอาจารย์สรุปให้นะคะจากรายการมีตั๋วนะคะอาจารย์อาจจะเรียนไม่อาจารย์อาจจะเลี้ยงไม่เหมือนอาจารย์คนอื่นนะคะอาจารย์คิดมาว่าแบบนี้มันโอเคนะคะจากรายการในตั๋วเงินนะคะก็ตั๋วแลกเงินนะคะมาตรา909อนุ6นะคะจะมี2ชนิดนะคะก็คือ1ชนิดระบุชื่อ2ชนิดผู้ถืออาจจะเขียนชัดอาจจะเขียนแบบชนิดระบุชื่อผู้รับเงินเขียนเต็มก็ได้นะคะเขียนว่าหรือเขียนว่าชนิดระบุชื่อนะคะอาจารย์เขาก็ทราบแล้วนะคะ2นะคะตัวสัญญาใช้เงินอันเนี้ยจากมาตรา983อนุ5นะคะอันนี้ก็คือมี1ชนิดนะคะก็คือชนิดระบุชื่อนะคะส่วนในเรื่องเช็คนะคะจากมาตรา988อนุ4นะคะอันนี้ก็จะมี2ชนิดนะคะก็คือชนิดระบุชื่อผู้รับเงินหรือตั๋วชนิดผู้ถือนะคะอันนี้ก็จะมีก็จะเห็นว่าตั๋วแลกเงินกับเช็คเนี่ยจะคล้ายๆกันนะคะเดี๋ยวครั้งหน้านะคะเรามาต่อนะคะเดี๋ยวเราจะมาพูดอีกนิดนึงว่าอาจารย์บอกว่าตั๋วเงินเป็นหนังสือตราสารที่จะต้องมีรายการตามที่กฎหมายกำหนดนะคะแล้วอาจารย์ก็ให้เราดูแล้วว่ารายการอะไรที่ต้องมีไม่มีไม่สมบูรณ์อะไรมีหรือไม่มีก็ได้นะคะแต่ว่าไม่ใช่ว่าเราจะเขียนอะไรลงไปในตั๋วเงินก็ได้นะคะซึ่งเดี๋ยวมันจะมีหลักอยู่ในมาตรา98 899นะคะใช่899นะคะว่าอันนี้พูดเกิดไว้ก่อนนะคะว่าข้อความอันใดซึ่งมิได้บัญญัติไว้ในประมวลกฎหมายนี้ถ้าเขียนลงในตั๋วเงินนะคะท่านว่าข้อความอันนั้นหาเป็นผลอย่างหนึ่งอย่างใดแก่ตั๋วเงินไม่นะคะเดี๋ยวเราไปเรียนนะคะเราจะรู้ว่าตั๋วแลกเงินเขาให้เขียนอะไรบ้างเขาเขียนดอกเบี้ยได้ไหมเขียนดอกเบี้ยลงไปได้ไหมเขียนข้อจำกัดความรับผิดได้ไหมเขาจะกฎหมายตั๋วเงินเขาจะบอกเลยว่าเขียนอะไรได้บ้างนะคะถ้าเขาไม่ให้เขียนเราไปเขียนนะคะก็จะมีผลเขาบอกว่าหามีผลอย่างใดแก่ตั๋วเงินนั้นไม่แปลว่าเขียนเหมือนไม่ได้เขียนนะคะอ่ะเดี๋ยวเราค่อยมาต่อข้างหน้าใน899แล้วก็มาดูว่าตั๋วชนิดระบุชื่อเป็นยังไงตั๋วผู้ถือเป็นยังไงแล้วก็โอนยังไงนะคะเอาวันนี้พอแค่นี้ค่ะสวัสดีค่ะเดี๋ยวไปเจอกันซื้อขายต่อนะคะใครเรียนต่อ